เรื่องใช้หนี้ก็อีกเหมือนกันมันไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัตินะมันยัดตั้งหน้าสุเราแล้วก็มาประกาศบอกว่าหากผู้ตายในวันนี้มีหนี้สินกับพี่น้องท่านใดได้โปรดมาติดต่อกับทางทายาทคนนั้น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 แต่พอเขามาติดต่อเป็นยังไงอ่ะกูยังไม่มีแล้วประกาศให้ติดต่อทำไมที่เขาประกาศเขาเอาจริงนะครับยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของหนี้สินวันหนึ่งมีศพหนึ่งมาถูกตั้งวางทุกอย่างพร้อมนบีก้าวเข้ามานำละหมาดนบีหันมาถามฮัลอาลัลไมยิตีบนศพเนี่ยศพเนี่ยใช่ไหมฮัลอาลัลไมยิตียูจะดูได้นนมีหนี้ไหมบนศพนี้ก็ลูละพวกซอฮาบะห์ที่มาร่วมละหมาดบอกไม่มีแม้แต่บาทเดียวนบีก็ละหมาดให้ศพวันถัดมามีศพถูกวางตอนนั้นฮารามศพเยอะครับเหมือนปัจจุบันนั่นแหละเดี๋ยวตายละหมาดกันทั้งวันถ้าบ้านเราตายกันนี่มูเก็มนี่ละหมาดวันศุกร์ไม่ได้แล้วถ้าตายแบบมักกะฮ์ก็หามมาอีกแล้วนบีถามบอกว่าศพนี้มีหนี้ไหมกอลูนะอัมพวกเขาตอบว่ามีจ้ะเอาแล้วแต่วายูจะดูฟีฮีซาลาสูดานานีแต่ว่าเขามีที่ติดตัวเขาไว้อ่ะ3ดีนาร์ก็แสดงว่านี่ถูกผ่อนใช้ด้วยกับเงินที่มีติดตัวเขาเอาไปใช้นี่ก่อนแบ่งฟาโรเอตมรดกตามหลักการของศาสนาจะแบ่งมรดกคุยเรื่องมรดกเคลียร์นี่เคลียร์วาซียะอะไรเรียบร้อยก่อนมี3ดีนาร์เอาไปใช้นบีก็ละหมาดศพที่3หามมาอีกแล้วเขามีนี่ไหมกอลูนะอัมพวกเขาตอบว่ามีนบีบอกแล้วเขามีเงินเหลือไหมไม่มีนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายซอลลูอาลาซอฮิบิกุมพวกแกก็ละหมาดให้พวกแกละกันนะฉันไปแล้วนบีกลับบ้านเลยนบีไม่ละหมาดให้ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะลอาคิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ورزقنا فهمااللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمينขอความรักพระเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ได้โปรดดลบันดาลความสุขความเมตตาความปราณีความโปรดปรานความมีบารอกะห์นิอามะห์เราะห์มะห์ซิฮะห์ซะลามะห์อาฟิยะห์มุตมะอินนะห์ซะกีนะห์และมะฆฟิเราะห์ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยขอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพอแล้วที่เราจะมีความสุขที่สุดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ท่านได้รับมะฆฟิเราะห์การอภัยโทษบาปทั้งหมดไม่ต้องได้สิ่งใดเราก็เพียงพอแล้วเราได้รับพระเมตตาความสงสารจากอัลลอฮ์ก็เพียงพอแล้วเราได้รับความสุขจากพระองค์ก็เพียงพอแล้วท่านอิหม่ามซุฮัยมีนาทองอิหม่ามประจำมัสยิดอิกอมะตุลอิสลามบ้านโรงกระโจมแห่งนี้ท่านคอเตบท่านบิลาล
ขอเทพท่านอาจารย์กอเซมโตเฮงท่านบิลานคณะกรรมการมัสยิดคณะครูของโรงเรียนทุกท่านบรรดาท่านอิหม่ามทุกท่านบรรดาเพื่อนครูมิตรสหายทุกท่านวันนี้ผมเห็นคณะกรรมการมัสยิดบรรดาท่านอิหม่ามหลายๆท่านนะครับยังร่วมอยู่ในงานท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์จากบางสะพานก็อยู่อิหม่ามมานาบคลองมะสงของเราก็อยู่แล้วก็สัปดาห์ถัดไปวันเสาร์งานมะสงเราก็อย่าลืมไปช่วยกันอีกไม่ได้มาโปรโมทงานให้เขาแต่จะบอกว่ามันคืออามานะเพราะวันนี้ผมได้หัวข้อให้คุยเรื่องนี้อามานะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรแต่เราจะมาพูดคุยในเชิงของการเจาะประเด็นว่ามันคืออะไรหลายครั้งสังคมมุสลิมชอบยกคำนี้เอามาพูดกันในสังคมลั่นวาจาออกมาว่าคนนี้ไม่มีอามานะสุดท้ายจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จักอีกว่าอะไรคืออามานะเพราะเราพูดกันอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการแปลถอดความออกมาในเชิงลักษณะของความเข้าใจแต่พอแปลให้เข้าใจแล้วคำนี้มันเข้าไปสู่ความเข้าใจของมุสลิมมุสลิมะคนหนึ่งเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพอคำนี้ได้รับการแปลความให้เข้าใจผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่แต่งงานเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะขาดอามานะลูกคนหนึ่งไม่ออกไปทำงานเลยครับ เขาเดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาจะต้องไปรบกับท่านนบีทุกอย่างถูกเตรียมการมา 2-3 วันแล้วแต่เพราะนบีสั่งเรื่องอามานะห์และให้ความเข้าใจเท่านั้นเองยุติการออกญิฮาดออกรบโดยทันทีเพราะเขาเข้าใจคำว่าอามานะห์ก็เลยเป็นลูกคนหนึ่งที่ต้องอยู่กับที่อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนอยู่กับพ่ออยู่กับแม่สามีคนหนึ่งที่เขาออกไปทำงานศาสนาได้ระยะของมันพอดีเวลาคอลีฟะหรือคุลาฟะอุรอชีดูนอบูบักอุมารอุสมานอาลีพูดถึงเรื่องอามานะเขาหันมาดูนับวันการออกเดินทางจากบ้านครบ40วันทุกคนขอลากลับบ้านโดยทันทีเพราะเขากลัวขาดอามานะต่อภรรยาภรรยาคนหนึ่งปล่อยให้พ่อดับดิ้นตายคาหนังคาเขาเสียใจร้องห่มร้องไห้ทั้งที่พ่ออยู่ชั้นล่างลูกอยู่ชั้นบนไม่สามารถแม้กระทั่งมาดูแลยามป่วยยามแก่ชราและวันที่จะสิ้นใจก็ไม่ได้ดูหน้าตาพ่อเลยจนกระทั่งศพถูกหามออกไปละหมาดและนำศพไปฝังมีเพื่อนมาตามบอกว่าลูกทรพีไม่ดูพ่อวันตายเลยก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้เพราะเขาเข้าใจคำว่าอามานะที่มีต่อสามีมันเลยทำให้ต้องมานั่งขบคิดแล้วล่ะครับว่าหัวข้อคำวลีเด็ดสั้นๆไม่มีอามานะอามานะคืออะไรมันยุ่งจังมันยากมากกับการแปลความรู้สึกที่จะมอบแล้วก็มาศึกษามาปฏิบัติดูจนกระทั่งว่าคนหลายคนไม่รับตำแหน่งในสังคมเลยแม้ตำแหน่งเดียวเพราะกลัวว่าจะไม่มีอามานะบางคนบอกว่าฉันมีความรับผิดชอบแสดงว่าฉันมีอามานะแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะอามานะมันยิ่งใหญ่กว่าการที่เราจะแปลถึงว่ามันคือความรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะเจาะลึกรายละเอียดในค่ำคืนนี้ในศาสตร์วิชาการนะครับผมขอเน้นเลยว่าเราเนี่ยได้ความเข้าใจจากกุรอานและหะดีษ
ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองมาจากบรรดาปราชญ์ผู้รู้เราไม่ได้แปลเองถ้าแปลเองเนี่ยพวกเราจะชี้หน้าด่ากันหมดลานสนามเนี่ยไอ้แม่ค้าเนี่ยไม่มีอามันนะเพราะเราเข้าใจของเราเองแต่พอเราเข้าใจอีกอย่างนึงเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อเขามีอามานะและเวลาฟังไอเราอ่ะแหละไม่มีอามานะไอคนที่ไปชี้หน้าว่าเขาเมื่อกี้เราอ่ะแหละไม่มีเพราะเราเข้าใจคนเราเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เลยไปว่าอีกฝ่ายนึงเช่นสามีกับภรรยาอันนี้ขอเน้นเลยเวลาสามีไม่เข้าใจคำว่าอามานะก็เลยไปชี้หน้าภรรยาว่าขาดความรับผิดชอบซึ่งจริงๆแล้วภรรยาไม่มีอามานะนะครับเพราะอามานะมันแปลมากกว่าคำว่าความรับผิดชอบในหลักภาษาอาหรับนี่ความรับผิดชอบมันจะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่ามัสอูลุนหรือมัสอูลียะแปลว่าความรับผิดชอบแต่อามานะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นก่อนที่จะแปลมันไม่โยกโย้แล้วครับเราจะได้คุยกันทีเดียวเลยสะสางเรื่องนี้เลยอามานะแปลว่าความซื่อสัตย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้นมันละเอียดละออพอสมควรท่านเห็นคนหนึ่งไหมที่เขามีความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบหลายครั้งบอกกับพี่น้องทั้งหลายถึงความหนักในเรื่องของสถานที่วะกัฟอันนี้ขอแตะสัมผัสนิดนึงจริงๆไม่อยากยุ่งเลยที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอพูดแล้วยุ่งที่วะกัฟท่านลองไปสังเกตดูเวลาเอ่ยคำว่าวะกัฟอัลวะกฟูลิลลาฮิตะอาลาของวะกัฟยุ่งทุกรายทุกมัสยิดพื้นที่วะกัฟที่ดินวะกัฟกูโบมุซับบะลากูโบวะกัฟที่อยู่อาศัยวะกัฟตรงไหนมั่งไม่ยุ่งยุ่งทั้งประเทศไทยและ75ล้านคนเพราะมันไม่ใช่ของที่เราจะตัดสินกันเองได้ไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของแม้กระทั่งกรรมการมัสยิดอัลวะกฟูลิลละของวะกัฟมันเป็นของพระเจ้าไอคนที่จะซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบที่จะดูแลเนี่ยถ้าจะบอกว่ามีความรับผิดชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องซื่อสัตย์ด้วยผมเลยบอกจะดีกว่าไม่ว่าเวลาฝนตกมัสยิดประกาศห้ามประชาชนซิยารอห์กุบรถ้าไม่ซื่อสัตย์อะไรเนี่ยมาคุยเรื่องห้ามกันอีกแล้วเพราะเราไม่ซื่อสัตย์เวลาเราเข้ากูโบเวลาฝนตกท่านลองสังเกตดูถ้าเราไปศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในรายละเอียดเนี่ยเขามีความห่วงอยู่เรื่องนึงเขาไม่ห่วงตังค์ในกระเป๋าเราหรอกว่าเราเยอะขนาดไหนจะแจกเท่าไหร่จะเลี้ยงชากาแฟกันกี่ยกปาต้องโกกันกี่ถาดแต่เขาห่วงดินวะกัฟในกูโบพี่น้องมีศพบางศพนะครับเข้าไปซิยารอห์กุบรเนี่ยเช้าหนึ่งมีคนเข้าไป50คนเท่านั้นเองเขาซิยารอห์กุบร7วันดินกุบรที่วันฝนตกติดรองเท้าเขาออกมาเนี่ยเกือบ1คันรถ10ล้อเลยนะที่ติดรองเท้าออกมาขูดกันนอกกุโบอ่ะบางคนแบกใส่รถกลับบ้านด้วยเพราะมันคือดินวะกัฟของกุบรนั้นเราต้องจัดการเอามันออกในกุบรด้วยนะครับรองเท้าที่ติดไม่ใช่ยกรองเท้าออกมาขูดกันข้างนอกบางคนใส่รถกลับบ้านอีกท่านกำลังขนดินวะกัฟกลับไปถมที่หรือไงเรื่องเนี้ยสำคัญถึงแม้หลายคนบอกว่าฉันไม่เห็นมีใครจะคุยให้ความสำคัญก็นี่ไงมันไม่ละเอียดซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบถ้าจะบอกว่าฉันก็รับผิดชอบแล้วมันติดรองเท้ามาเองทำไงได้อัลลอฮ์ให้ฝนตกแล้วทำไมฝนถึงตกเพราะมันกบมันร้องจะมาคุยโทษเรื่องนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าเรามาสัมผัสจับต้องกับคำว่าอามานะความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบท่านต้องขูดรองเท้าท่านออกให้หมดเพราะเขาอยู่บอกอยู่ว่าฝนตกอย่าเข้าถ้าไปเหยียบดินกูโบแล้วต้องรับผิดชอบนะครับเอามันออกมาเพราะเราจะซื่อสัตย์เนี่ยผมแทบไม่ต้องยกหลักฐานอะไรเลยเราจะมองภาพออกทุกวันนี้เวลาเข้ามาจับต้องเรื่องของมัสยิดอีกก็บอกว่าใครจะถือเงินมัสยิดเนี่ยเราไม่รู้ใครจะถือเงินโรงเรียนหลังจากการจัดงานเราก็ไม่รู้
แต่จะบอกว่าความซื่อสัตย์พอไหมไม่พอเราต้องคุยด้วยว่าความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบมันมีสองส่วนนะครับหนึ่งคนนั้นเขารับผิดชอบเรื่องอยู่แล้วในการเก็บเงินสองต้องซื่อสัตย์คำว่าซื่อสัตย์คืออะไรท่านจำได้ไหมว่าในตำราเนี่ยทั้งภาษายาวีมลายูทั้งตำราภาษาอาหรับที่แปลความถอดออกมาจากฮะดีษของท่านนบีมีบทหนึ่งนะครับเป็นบทพระเอกเลยแหละเขาเรียกว่ายามีอุลกาลิมตัวบทที่มันรวมสาธยายถึงคำพูดทั้งหมดรวมอยู่ในตัวบทสั้นๆเด็กฟัรดูอีนจะต้องจำกุลลุกุมรออินทุกคนที่เกิดมาเป็นคนทุกคนที่เกิดมาเป็นคนแสดงว่าคุยเรื่องคนสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดเราไม่คุยควายหนึ่งตัวควายเผือกสองตัวแพะสามตัวเราไม่คุยเพราะไม่ใช่คนคนเนี่ยทุกคนมีหน้าที่รอไอ้นี่เป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ที่มีหน้าที่อยู่ที่บ่าที่มือที่จะต้องดูแลส่วนหนึ่งแล้วนะครับหน้าที่ส่วนที่สองวะกุลลุกุมมัสอูลุนทุกคนของพวกท่านเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบนบีพูดสองส่วนจริงๆมันเกิดมาจากส่วนเดียวถ้าวันใดก็ตามหน้าที่มันไม่เกิดในบ่าในไหล่ในมือที่เราต้องมีความรับผิดชอบก็จะไม่ตามมาแต่ถ้าเมื่อใดหน้าที่มันมาความรับผิดชอบมันก็จะตามมาในตัวเลยถ้าหลักการตรรกศาสตร์วิชามันเต็กตรรกศาสตร์นะครับถ้าใครเรียนเนี่ยศึกษาศาสตร์สสบศึกษาศาสตร์บัณฑิตมนุษยศาสตร์ใครได้เรียนตรรกศาสตร์บ้างเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องประพจน์สามัญกอดียาฮัมเลียเขาจะรู้เลยว่านบีบอกว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ทุกคนต้องรับผิดชอบสรุปเลยว่าความรับผิดชอบเกิดมาจากการมีหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบการจัดงานอิกอมาตุลอิสลามค่ำคืนนี้ใครไม่ได้ถูกวางหน้าที่เขากลับไปนอนแล้วครับเพราะเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉันไม่มีหน้าที่แต่ใครที่ถูกเขียนในการ์ดใบเนี้ยเต็มเลยครับฝ่ายอำนวยความสะดวก43คนฝ่ายต้อนรับ28คนฝ่ายร้านค้ากี่คนนั่นเขาเรียกว่ารออินคนที่รับหน้าที่เอาไปหลังจากนี้คุณต้องรับผิดชอบต่อจากหน้าที่นั้นจนสะสางแล้วเสร็จถึงจะเรียกว่าซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบฝ่ายน้ำชาก็กลับบ้านยังไม่ได้แม้คว่ำหม้อน้ำชาแล้วแต่ถ้วยกับหม้อยังไม่ส่งสุราเพราะถ้ายังไม่ส่งถึงสโตเก็บของสุราแสดงว่าก็ไม่ซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบร้านค้าที่ตัวเองขายอยู่ในขณะนี้ทุกอย่างยังไม่ถูกเก็บถูกเคลียร์แม้ขายหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคว่ำหม้อไปแล้วครับก็ถือว่ายังไม่จบนะครับเกมนี้ก็ยังไม่จบเพราะมันหน้าที่จะจบก็ต่อเมื่อว่าเราสะสางความรับผิดชอบที่เรารับตรงนี้มาเนี่ยซื่อสัตย์กับมันที่เขาเรียกในความรับผิดชอบอามานะตัวนี้เพิ่งจะหลุดออกไปจากเราระวังตัวนี้ไว้ได้เลยเพราะมันจะหลุดเลยถึงได้ว่าวันนี้ท่านลองนึกดูว่าท่านรับมากี่หน้าที่ที่นบีบอกกุลลุกุมรออินกุลลุกุมรออินท่านที่เป็นคนเกิดมาเนี่ยท่านมีหน้าที่เยอะมากเลยหนึ่งบางคนต้องเป็นภรรยาเขาบางคนต้องเป็นสามีเขาสองในคนเดียวกันเนี่ยต้องเป็นผู้นำเขาในคนเดียวกันเนี่ยต้องเป็นผู้ตามเขาในคนเดียวกันนี่ต้องเป็นลูกเขาในคนเดียวกันต้องเป็นพ่อแม่เขาในคนเดียวกันต้องเป็นครูเขาและในคนเดียวกันต้องเป็นลูกศิษย์เขาในคนเดียวกันต้องเป็นลูกจ้างเขาในคนเดียวกันต้องเป็นนายจ้างเขาในคนเดียวกันต้องเป็นครูสอนกุรอานเขาในคนเดียวกันที่จะเยอะครับ
สุดท้ายแล้วนับไปนับมาซอฮาบะร้องไห้กันระงมแล้วบอกกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันอยากเกิดมาเป็นหญ้ากอหนึ่งอบูบักพูดนะครับแล้วให้อูฐมันกินแล้วถ่ายอุจจาระออกมาเป็นมูลแล้วมันก็เป็นปุ๋ยเป็นดินไปซึ่งฉันจะไม่ต้องรับผิดชอบอันใดอีกเลยไซนาอุมัรก็บอกว่าฉันก็อยากจะเป็นแพะตัวนึงพวกเราเรียกแพะรับบาปก็แปลว่าเป็นแพะตัวนึงพอคนหิวก็เชือดฉันกินแต่ถ้ายังไม่หิวโกรธฉันก็ทุบตีฉันเวลาใส่อารมณ์คนเลี้ยงแพะมีนะเพราะแพะมันซนผมเคยเลี้ยงแล้วได้มา30กว่าตัวนึกว่าจะรวยที่ไหนได้วิ่งวิ่งเลยกวดแพะนั่งทรงหนังสืออยู่ในมือวิ่งเลยกวดไม้อันหนึ่งประหวดขาเลยลมขึ้นจะมากระเรียบตัวเองก็จะสอนหนังสือนี่แหละนี่เขาเรียกแพะรับบาปพอเราโมโหปั๊บโมโหเมียฟาดแพะโมโหลูกฟาดแพะโมโหพ่อฟาดแพะแพะก็รับบาปแต่จริงๆอ่ะเราพูดภาษาสำนวนไทยแต่คนที่บาปคือเราเพราะเราไปทรมานแพะแปลว่าไปใส่อารมณ์กับแพะเวลาเราโมโหคนอื่นก็เลยไปบอกแพะรับบาปจริงๆเราแหละบาปไปทรมานแพะในสภาพที่ใส่อารมณ์กับแพะจะให้อาหารมันกินมันโขกนั่นมันทำนี่หลุดมันทำนี่หลุดท่านลองไปดูเถอะครับแพะเนี่ยซ่อมคอกกันไม่ได้หยุดขับรถป้ายแดงฟอร์ดเอเวอเรสต์7เดือนเท่านั้นน่ะเลี้ยงแพะแพะเริ่มโตปั๊บคราวนี้เหลือไมตี้เอ็กทำไมอ่ะขายไปแล้วซื้ออาหารแพะไอ้ไมตี้เอ็กหายไปแล้วเหลือสเล้ง3ล้อล้อแกว่งๆๆๆแล้วไปเอาหญ้าเพราะว่าขายไปแล้วเหมือนกันเอาเงินมาซื้อไม้ซ่อมคอกแล้วเวลาซื้อไม้ก็ไม่ได้ซื้อไม้ดีนะครับก็ซื้อไม้มะพร้าวเองมะพร้าวใต้อ่ะไม้มะพร้าวเอามาซ่อมคอกแล้วมันก็โขกหักก็ซ่อมอีกคราวนี้สเล้งก็หายไปแล้วคราวนี้เอาอะไรเอาหญ้าทูนหัวผ่านไปผ่านมาหญ้าไม่ได้อยู่บนหัวเราอยู่บนหัวเมียเมียไปช่วยขนพักเดียวเรากับเมียไม่ได้อยู่ด้วยกันไปแล้วทะเลาะกันตกลงเรื่องแพะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเรื่องจริงเพราะสมัยนบีมันเคยเกิดแต่มีคนคนหนึ่งเขาไม่ย่อท้อเรื่องนี้พระนางอัสมะบินตีอาบีบักอัสซิดดิกอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับคนเลี้ยงสัตว์มันจะได้ไม่ต้องมารับบาปกรรมกันในเรื่องของอามานะที่จะต้องคุยอัสมะเนี่ยเขาแต่งงานไปสามีของเขาเป็นคนจนทรัพย์สมบัติของสามีพระนางอัสมะบุตรีของอบูบักอัสซิดดีกมีเพียงแค่ม้าหนึ่งตัวกับอูฐหนึ่งตัวที่เอาไว้ลากน้ำเขาเรียกว่าอูฐเพื่อเกษตรกรรมเพราะอดีตเมื่อก่อนไม่มีรหัสวิทย์น้ำไม่มีท่อวิทย์น้ำไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เลยใช้อูฐเดินวิ่งลากน้ำแล้วมีม้าเอาไว้ขนไม้ฟืนเอาไว้ขนของก็แปลว่าเป็นพาหนะเหมือนรถในปัจจุบันเอาไว้ขนของก็มีสัตว์อยู่สองตัวเมื่อพระนางอัสมะนี่แต่งงานไปเนี่ยหน้าที่ของพระนางอัสมะก็คือว่าสามีมีสัตว์อยู่สองตัวเวลาสามีไม่อยู่บ้านสิ่งที่เธอต้องทำก็คือเธอต้องไปเก็บเม็ดอินทผลัมทั้งหมดเลยรอบๆนครมะดีนะห์ที่คนกินแล้วทิ้งกินแล้วทิ้งเนี่ยถ้าปัจจุบันอย่างพวกเรากินอินทผลัมเดือนรอมฎอนแก้บวชไม่ทิ้งเม็ดเอาเก็บไปให้อัสมะเขาก็จะเก็บมาใส่ตะกร้ากองไว้หลังบ้านทุกคนแหละครับแล้วก็ถึงเวลาก็จะไปแบกทูนหัวมาเอามาบดเอามาตำให้มันละเอียดเม็ดอินทผลัมไม่ธรรมดาเพราะมันแข็งมากแล้วก็จะเอาให้อูฐกินเอาให้สัตว์กินหาอาหารให้สัตว์ด้วยกับวิธีการอย่างนี้แล้วเวลาเขาเดินไปเก็บเม็ดอินทผลัมมาบดมาให้กินเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินหลายฟารซักหนึ่งฟารซักเนี่ยมันประมาณเกือบ3โลแล้วผลปรากฏว่าก็เดินอยู่อย่างเนี้ยพวกเราเนี่ยแค่เดินออกไปร้านปากทางเนี่ยจะไปซื้อไฟแช็กจะไปซื้อไอ้นี่M100ขวดเดียวเรายังไม่เดินเลยมอเตอร์ไซค์กุญแจไม่มีนี่เขาเดินน่ะไปหาอาหารให้อูฐแล้วเอามาบดแล้วทำอยู่อย่างนี้ยาวนานจนกระทั่งเรื่องไปถึงหูอบูบักอัสซิดดีกอบูบักอัสซิดดีกก็เลยได้ยินเรื่องอย่างนี้ก็เลย
ส่งคนรับใช้มารับใช้อัสมะที่บ้านในการทำงานคนรับใช้ที่ถูกส่งมาก็มาทำแทนอัสมะอบูบักสอบถามลูกสาวอยู่นิดนึงว่าทำไมอัสมะไม่เล่ากล่าวเรื่องนี้ไปบอกย่อเลยพวกเราถ้าเป็นเราจะบอกไหมบอกทุกเรื่องไปอยู่บ้านเขาเนี่ยถ้าลำบากนะบอกทุกเรื่องเผลอๆอ่านไลน์อ่านเมสเซนเจอร์กันไม่วันไม่ไหวเดี๋ยวตรึงเดี๋ยวตรึงเดี๋ยวตรึงมีทั้งภาพมีทั้งเสียงพิมพ์ไม่ไหวกดเสียงอีกปะอัดเสียงมาเลยยออยู่นี้สาวว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันผิดสังเกตแล้วแม่ผัวนี่ใช้ตะบันเลยยอเอ้ยอัสมะเงียบกริบเลยไปอยู่ช้านานจนกระทั่งอบูบักรู้เองอ่ะส่งคนรับใช้มาก็เลยถามพนังอัสมะว่าทำไมไม่เอาเรื่องนี้มาบอกเลยอัสมะบอกเลยว่าการบอกเล่าเรื่องในบ้านของสามีให้กับย่อฟังเนี่ยมันเป็นความทุกข์และความอายของสามีคนเราเกิดมาเป็นสามีคนเนี่ยภาษาเขาเรียกผัวพอผมบอกเรื่องนี้บางคนบอกหยาบไม่หยาบหรอกครับผัวนี่คือความเป็นตัวเป็นตนที่ต้องสำนึกเพราะบางครั้งเนี่ยจริงอยู่ว่าภรรยานี่ต้องรองรับเพราะหลักการศาสนาเขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งจะอยู่ได้เนี่ยอัลบูยูตุกออิมาตุนอาลาซอบรินิซะบ้านหลังหนึ่งจะอยู่ได้แบบอบอุ่นแบบมีความสมบูรณ์เนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องเดียวเองถ้าผู้หญิงในบ้านทนอึดถ้าไม่ถึกแม่ใช้ถึกเพราะว่าไม่ค่อยดีนะเอาใหม่ถอนคำพูดต้องถ้าอึดถ้าทนอินชาอัลลอฮ์บ้านหลังนี้มีความสุขหมดสมาชิกในบ้านอยู่ที่ผู้หญิงเดี๋ยวรอมฎอนจะมาแล้วดูบวชเหมือนกันหิวเหมือนกันอยู่เหมือนกันเพลียเหมือนกันแต่ผู้หญิงอึดทนหาอาหารแก้บวชก็เธองานเก่าๆที่ต้องทำก็เธอซักเสื้อผ้าก็เธอดูแลลูกก็เธอไปรับลูกที่โรงเรียนก็เธอหาอาหารละสินอดก็เธอทำสะฮูรก็เธอหมดเลยแต่เราก็บวชด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ท่านจะบอกว่าท่านมีความซื่อสัตย์อามานะในความรับผิดชอบจะแนะนำได้ไหมว่าถ้าเธอมาประจำเดือนเนี่ยในช่วงของการถือศีลอดท่านสัญญาจับมือกับนางสักสาบานเลยก็ได้นาซัดเลยบังจะบวชเป็นเพื่อนเธอ 8-9 วันที่เธอมาประจำเดือนในช่วงที่เธอถือศีลอดบังจะบวชสุนัตพร้อมกับเธอเพราะบางถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เลือกปฏิบัติแต่มันคือความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบผมจะเล่านิดหนึ่งพนังไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเธออ่านอัลกุรอานเธออ่านเสียงเบานบีก็อ่านเสียงดังพนังไอชาก็เลยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะไม่เอาเปรียบกันหน่อยหรือว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยยกเสียงไม่ได้เขาเรียกรอฟอุสซาตีการยกเสียงแปลว่าเสียงดังตักบีรวันอีดนี่ผู้หญิงค่อยๆพอไม่ใช่เห็นผู้ชายแหกคอหอยกันไมโครโฟนสุราปะเอามั่งเปิดหน้าต่างนั่งห้อยมัดตุปะเขาต้มมัดไปอัลลอฮุอักบัรลั่นบ้านไปหมดเลยไม่ต้องเอาเบาๆ จะโชว์เสียงให้สามีฟังก็เอากันสองคนวันบายวันกันในบ้านนู่นปิดล็อกให้ดีก่อนอย่าให้เสียงคนอื่นเล็ดรอดเขาได้ยินถ้าจะเอาเดียวๆนะครับบอกบังไปนั่งเดี๋ยวจะโชว์ลูกคอสองชั้นตักเบสให้ผัวฟังสักทีหนึ่งเพราะผู้หญิงเนี่ยมันจะมีนิสัยอย่างนี้ถ้าลองสังเกตไหมเขานั่งอ่านกุรอานคนเดียวเขาอ่านเสียงดังไอ้เราก็แต่งงานกันมาเนี่ย30 ปี 40 ปีไม่เคยได้ยินเสียงภรรยาอ่านกุรอานอยากจะฟังมั่งว่าทำนองราชนะวันหรือบยาตีมันนักกอรีค่ายไหนวะบันบาหรือพวงมณีจะดูซิว่าละงูไหนกอรีไหนกอรีนอกกอรีในมาเลเซียหรือจะอ้างเป็นลูกศิษย์อาจารย์เมมูนอมาแอสะอาดอาจารย์รอมาล่าหวังเกษมค่ายโรงเรียนทวีศักดิ์หรือเปล่าได้ข่าวว่าเมื่อก่อนอยู่แถวนั้นก็แอบฟังหูก็เพี้ยนๆไม่ค่อยได้ยินพอเดินเข้าไปใกล้ๆเธอจะไม่มีเสียงเลยอ่านแบบใบ้ขยับปากอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ยินอีกแล้วว่าเธออ่านอัลกุรอานทำนองไหนมันจะเป็นอย่างนั้นพนังไอชาก็เลยจะสังเกตอยู่เป็นประจำว่าผู้หญิงเนี่ยจะถูกลดเสียงแต่ทำไมผู้ชายมันรบกวนเสียงมันก็อ่านไข่เพราะนบีอ่านดังไอชาก็อ่าน
เพราะนบีไม่เกรงใจนบีบอกว่าการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะเอาให้เลิศนะครับเอาให้เลิศ1ปากของเราขยับอ่าน2เสียงมันออกมาจากปลายลิ้นออกมาข้างนอก3หูเราได้ยิน4คนอื่นได้ยินด้วยในสิ่งที่เราอ่านอันนี้ประเสริฐสุดนบีบอกผู้ชายนะผู้ชายเดี๋ยวลองไปอ่านเลยเดินกลางถนนให้วินมอเตอร์ไซค์มันฟัง1เราอ่านเสียงหูเราได้ยินมันออกมาแล้วก็คนอื่นได้ยินการอ่านของเราด้วยไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้นบีบอกแต่พอมาถึงวันนี้ไม่ธรรมดาครับนบีไม่มีเสียงอัลกุรอานอ่านแล้ววันนี้พระนางอัยชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเธอนั่งเศร้านบีเห็นเธอเนี่ยคางมาตกอยู่บนหน้าอกศัพท์ภาษามันเป็นอย่างนั้นแปลว่าเธอนั่งเศร้ากันแล้วกันกีนายะว่าใช้ความหมายแทนว่าเธอนั่งเศร้าเนี่ยคางตกอยู่เนี่ยนบีรู้เลยว่ามาในช่วงประจำเดือนวันมามากเขาเรียกวันมามากเมื่อพระนางไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮามาประจำเดือนนบีก็เลยย่องเข้าไปในห้องในขณะที่ไอชาฮ์กำลังนั่งอยู่นบีเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลานบีจะนอนนบีสอนซุนนะอย่างหนึ่งว่าให้นอนตะแคงขวาแล้วเอามือสองมือประกบกันวางไว้ใต้แก้มขวาแล้วนอนนอนยิ่งกว่านางเอกอีกนะจะบอกให้นางเอกละครน่ะอยู่ดูกันน่ะนบีเรายิ่งกว่านั้นนะครับเพราะนี่คือชัดเจนการนอนของนบีพอไอชาไปเห็นนบีนอนท่านี่ไอชาบอกว่านี่หรือคนที่ต่อสู้กับคนที่ภาคีอัลลอฮ์ทั้งโลกนี่หรือคนที่จะไปต่อสู้งานศาสนาของอัลลอฮ์นอนน่ารักกว่าลูกนกอีกเคยเห็นสามีเรานอนท่านี้ไหมอย่าว่าสามีเลยสามีบอกขอโทษนะกูก็เห็นนอนก็หุดโดยิ่งกว่าอีกกายโซฟาขายข้างหนึ่งยกผ้าถุงคลุมหัวมันไปยิ่งกว่าอีกอย่าว่าแต่ว่าไปเห็นสามีไปแอบดูว่าสามีนอนท่าไหนไอ้สามีบอกภรรยาเนี่ยฉันเห็นมาแล้วสุดๆเหมือนกันท่านน่ะแต่ละท่ายิ่งกว่าเล่นโยคะอีกเกลียว2รอบทีนี้วันนี้นบีไม่นอนอย่างนี้เหมือนปกตินบีเข้าไปนอนโดยเอาหน้าชันขึ้นไปมองหน้าอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแปลว่าคนน่ะลองสังเกตดูเวลาสามีมานอนที่ตักแล้วเห็นมามองหน้าเขินเหมือนกันนะมันตะมุตะมิเขินเอมานอนทำอะไรอ่ะทำท่าอย่างนี้มองหน้ามองปลายคางอ่ะแล้วนบีไม่ได้พูดอะไรนะอมยิ้มแล้วอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เสียงไอชาฟังไอชาร้องครับน้ำตาไหลแล้วมันก็หล่นลงไปที่แก้มของท่านนบีไอชาเช็ดไม่ให้นบีรู้ว่าน้ำตาเธอร่วงประทับใจแล้วไอชาก็รายงานผ่านเรื่องราวความเป็นจริงความน่ารักความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ของสามีในฐานะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยผ่านการรายงานหะดีษซอฮีฮ์ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันมาประจำเดือนแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนุนตักมองหน้าฉันแล้วนบีก็อ่านกุรอานให้ฉันฟังโดยอ้างถึงเหตุผลในบางรีวายะหลายรีวายะครับในตำรามุอ์จัมต่างๆหรือว่าในตำราของอิหม่ามตอบรอนีก็มีรีวายะซิยาดะห์เสริมให้ความกระจ่างเข้าใจแถมว่าที่นบีอ่านเนี่ยนบีพยายามป้องไม่ให้หูได้ยินเข้าใจนะทำได้ไหมอ่ะอ่านกุรอานให้คนอื่นฟังไม่ให้หูตัวเองได้ยินแต่ก่อนหน้านี้ลั่นทุ่งไปหมดบอกว่าให้อ่าน4ระบบนะครับซาวเสียงออกมา4ระบบ1ออกมาจากลิ้น2ออกมานอกปาก3หูตัวเองได้ยิน4ให้คนอื่นได้ยินด้วยแต่วันนี้นบีอ่านไม่ให้หูตัวเองได้ยินแต่อาอิชะห์รายงานบอกว่าฉันจำได้ว่าการอ่านในวันนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานให้ฉันฟังในวันนั้นเนี่ยนบีอ่านแบบไหนกิรออะห์อย่างไรหยุดตรงไหนเริ่มตรงไหนฉันได้ยินทุกเม็ดทุกจังหวะจากคนให้ไอชาได้ยิน
แล้วนบีก็บอกกับไอชะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าที่ฉันทำอย่างเนี้ยวันนี้เธอเสียเปรียบภาคผลของอิบาดะห์ฉันขอแสดงอามานะมาแล้วครับตัวนี้ความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบไม่ใช่รับผิดชอบอย่างเดียวนะซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบยอมอ่านกุรอานให้เธอฟังฉันไม่ฟังฉันจะอ่านอย่างเดียวแล้วเธอฟังอย่างเดียวเพราะเธออ่านไม่ได้เธอมาประจำเดือนมีหะดัษใหญ่เราจะได้เสมอภาคกันซามอซามอเซมเซมคราวนี้เสมอเธอฟังฉันอ่านฉันไม่ได้ยินถ้าฉันอ่านด้วยฉันได้ยินมันคือเบียเฟนสองเท่าแต่เธออ่านไม่ได้เธอฟังอย่างเดียวฉันอ่านอย่างเดียวเราเสมอแล้วเราก็จะจับมือไปด้วยกันสถานภาพความดีก็ลดหลั่นไม่จางจากกันเราเท่ากันน่ารักไหมอย่างเงี้ยซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบถ้าจะบอกแค่ว่าภรรยาอ่านอัลกุรอานไม่ได้ในขณะมีประจำเดือนอีซอไม่ต้องอ่านหรอกตอนที่ไม่มีประจำเดือนมึงก็อ่านบ้างก็ดีถมไปแล้วแม่มีประจำเดือนทำไมจะเข่งแค่นี้เราก็บุญโขแล้วมาบอกให้เมียอ่านกุรอานตอนที่ไม่มีประจำเดือนแต่นี่นบีไม่ใช่แค่รับผิดชอบแต่แสดงความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบจะเอาเรื่องอะไรดีถ้าจะคุยเรื่องอามานะก่อนที่จะตอบโจทย์นัสตัวบทอันเกิดมาจากอัลกุรอานและหะดีษพยายามจะบิ้วเรื่องนี้ก่อนถ้าไม่บิ้วขยี้รายละเอียดในเรื่องราวเนี่ยเราอาจจะไม่สว่างเวลาบอกว่าวันนี้ผมได้หัวข้อคำว่าอามานะพวกท่านก็จะแปลว่าคนนี้ไม่มีอามานะเพราะไม่ยอมรับผิดชอบได้รับงานแต่ไม่ยอมทำแสดงว่าไม่มีอามานะต่อให้ทำด้วยครับคนบางคนก็ยังไม่มีอามานะต่อให้ทำแล้วสำเร็จตามกรอบที่คุยด้วยก็ยังไม่มีอามานะเพราะไม่แสดงความซื่อสัตย์ให้ยกสักตัวอย่างหนึ่งไหมถ้าไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของพวกเรามีคนคนหนึ่งเขาเป็นเหรัญญิกมัสยิดเขาบอกด้วยหัวใจบริสุทธิ์ว่าผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรนะครับสุเหร่าไหนจะเป็นยังไงโรงเรียนไหนจะเป็นยังไงอันนี้บอกในส่วนกลางโรงเรียนหนึ่งมีเหรัญญิกสถาบันองค์กรหนึ่งมีเหรัญญิกเก็บเงินมัสยิดเก็บเงินโรงเรียนผลปรากฏว่าเขาเก็บไว้อย่างดีไม่เคยคิดที่จะซ่อนเล่มเงินขององค์กรหรือกองกลางเพราะเขาเป็นรออินเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถูกกำกับว่าต้องดูแลกองคลังกองเงินไว้อย่างดีหวงยิ่งกว่างูจงอางหวงไข่อีกใครจะแตะใครจะต้องไม่ได้เลยแล้วเขาก็แสดงความรับผิดชอบมัสอูลียะเขาเป็นมัสอูลเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงลองมาดูซิว่าเราจะเรียกเขาว่าเขามีอามานะห์ไหมผลปรากฏว่าเวลาจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งเลยเขาจะไม่ยุ่งเลยต่อให้โต๊ะอิหม่ามมาสั่งการเขาว่าหรือครูใหญ่มาบอกว่าเฮรันยิกเดี๋ยวเอาเงินเนี่ยไปซื้อเอ็มร้อยเลี้ยงครูคนละขวดเขาก็บอกฉันไม่ทำฉันยอมเอาเงินในกระเป๋าฉันดีกว่าในการเลี้ยงเอ็มร้อยคนละขวดมันจะทำไมเพราะฉันไม่รู้ว่าเงินกองกลางเนี่ยจะผิดพลาดในการจับจ่ายใช้สอยหรือไม่คำถามคนอย่างนี้ท่านเรียกว่าเขามีอามานะไหมยังนะครับเด่นมากแล้วนะอ่านเนี่ยน้ำตาจะร่วงและคนอย่างเงี้ยแทบพลิกแผ่นดินหายังไม่เจอเลยแต่จะเรียกว่ามีอามานะไหมยังถ้าคนคนนี้เขาถือถุงเงินมาแล้วถุงเงินนั้นมันเป็นเศษแบงค์20แบงค์50แบงค์100แล้วมีเหรียญแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นเงินปลีกเงินย่อยเงินเหรียญมีการถูกนำแลกมีคนมาขอแลกเงินกับเขาเงินองค์กรนี่แหละครับเขาได้มาแบบเหรียญแบบแบงค์แล้วผลปรากฏว่ามีคนมาขอแลกเหรียญไปแม่ค้าขายส้มตำหน้าปากซอยเขาจะเอาไว้เป็นเงินทอนพรุ่งนี้เช้าก็เลยมาขอแลกกับองค์กรเขาให้แลกศาสนากำลังตอบว่าพฤติกรรมของเขาไม่ซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบทั้งๆที่รับผิดชอบแล้วดูแลเงินอย่างดีแต่ไม่ซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์มันสะอาดมันคลีนมันขาวกว่านั้นกว่าคำว่ารับผิดชอบทำไมเขาไม่ให้แลกเพราะเขาถือว่าไอ้นอะไรนู่ตัวเงินเนี่ยตัวตนเงินอย่างเงี้ยได้มาแบบนี้เป็นเงินของมวลชนถ้าจะขอแลกเป็นส่วนอื่นก็ต้องไปถามมวลชนว่าให้แลกไหมคำถามจะไปถามใครเพราะมันรวมอยู่ในถุงไปหมดแล้วก็เลยต้องจัดการเก็บไว้แบบถุงอย่างนี้จนทำให้ตำราบรรดานักวิชาการที่ประพันธ์เรื่องอามานะความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบมีการตีแผ่เรื่องนี้อิฮยาอุลูมิดีนของท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาตีแผ่กลางออกมาทำให้บรมครูโต๊ะครูของพวกเราโต๊ะกีโต๊ะวังโต๊ะแชร์บรรพชนในอดีตที่ผ่านมาเขาตอบอย่างนี้จริงๆขอโทษที่จะยกเรื่องเพราะมันเป็นสรรพคุณอันเลิศและเป็นความดีงามให้กับเขาครูบาอาจารย์ของพวกเราอัลมะรฮูมฟะดีละตุเชคครูแอร์เขียวหวานอันนี้นิดหนึ่งเป็นครูโด่งดังในประเทศไทยท่านหนึ่งเหมือนกันที่มีความเคร่งครัดและซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบพอสมควรบ้านท่านขายของชำเล็กๆภรรยาขายจัดงานมาผลปรากฏว่าได้เงินใส่ถุงจะเอาไปใส่ปี๊บเมื่อก่อนมันมีปี๊บข้าวสารปี๊บน้ำตาลปี๊บนะฮะปี๊บน้ำมันน่ะก็จะไปใส่ปี๊บภรรยาก็จะขอแลกเอาเงินปลีกเหรียญ10เหรียญ5ในอดีตเนี่ยครับที่มีกันอยู่เหรียญใหญ่ๆขอแลกเอาไปเป็นเงินทอนในร้านของตัวเองท่านบอกกับภรรยาทุกครั้งแล้วเรื่องนี้มีการรีวายะและฮีกายะมาถึงรุ่นเรามันน่ารักมากนะคนซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบฉันจัดงานไม่ใช่เพื่อเอาเงินปลีกมาให้เธอแลกเอามาเป็นเงินทอนในร้านเราเขาพูดแค่นี้แหละภรรยาก็อายไม่ขอพูดเรื่องนี้อีกเลยปีหน้าก็จะบอกกับลูกๆว่าไปขอแลกกับย่อดีย่อตังเศษเต็มเลยได้มาจากสุเหร่าเก็บมาในหีบจะไปแลกอะไรย่อของมึงดูมะมาเมื่อวานเนี่ยเพราะย่อของบอกว่ากูไม่ได้ให้คนบริจาคมาให้มึงแลกเนี่ยบริจาคมาใช้ในส่วนกลางจะดีกว่าไหมถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบแค่จะรับผิดชอบนี่ก็แย่อยู่แล้วจะตีกันตายอยู่แล้วสอบสวนกันนี่คุยเรื่องความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบเนี่ยคนอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกงโลกเขาจะโกงโรงเรียนเขาจะโกงมัสยิดเขาจะโกงตัวเองจำไว้เลยว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มันก็เลยเวลาคุยแต่ละครั้งในเรื่องอามานะความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบไม่ค่อยมีใครอยากจะมานั่งคุยเพราะปฏิบัติตัวยากและจะเข้าร่องเข้ารอยยากย้อนกลับไปถึงยุคสมัยของท่านอุมัรบินคอตอบท่านอุมัรบินคอตอบนี่เป็นคอลิฟะสร้างดีวานสร้างนู่นสร้างนี่สร้างกระทรวงขึ้นมาในการบริหารจัดการกระทรวงการคลังซึ่งในยุคอดีตเราเรียกมันว่าไบตุลมาลีหรือไบตุลมาลกองคลังอิสลามถูกจัดการแบบเป็นระบบขึ้นมาบรรดาอามิลพนักงานเจ้าหน้าที่บรรดาข้าราชการข้าราชบริพารคนในราชการมุวัซซอฟเจ้าหน้าที่ทำงานและบรรดาผู้นำอามีรอุมาระคอลีฟะถูกมีเงินเดือนไซนาอุมัรบินคอตอบก็มีเงินเดือนท่านลองคิดดูนะครับวันนี้เงินเดือนตัวอิหม่ามเท่าไหร่เงินเดือนคอเตบบิลันเท่าไหร่พันกว่าบาทแต่ยุคสมัยนั้นไซนาอุมัรบินคอตอบแต่งตั้งเงินเดือนการเป็นผู้นำถ้าตั้งกันเยอะๆสมัยเราถ้าอยู่กันแล้วอิหม่ามมีเงินเดือน 50,000 สมมุตินะสุเหร่านึงมีอิหม่าม20คนอิหม่ามเก่าโดนยิงทิ้งหมดแล้ว
ผมบอกได้เลยนี่ขนาดไม่มีเงินนี่ก็ยังแย่ขนาดนี้อยู่แล้วถ้ามีเงินด้วยนะโดนยิงทิ้งรายวันกันเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนตายไม่มีใครต้องอิหม่ามล้วนๆเลยถ้ามีเงินคอลีฟะห์ระบุเงินให้ตัวเองรับนะครับรับไซนาอุมัรยังไม่คิดเอาฟังนะนี่อุมัรบินคอตอบอาซาดุลลอฮ์ราชสีแห่งอัลลอฮ์ราชสีปกป้องศาสนายังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่มีคนเล็กๆทำให้เขาคิดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเก็บเงินเป็นเหรัญญิกเหมือนทุกวันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามัสยิดบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนดังที่สุดคือคอลีฟะห์คือโต๊ะอิหม่ามเวลาใครมาหาก็มาหาโต๊ะอิหม่ามเขามาหาก็มาหาอาจารย์ใหญ่เขามาหาก็มาหาผู้นำเขามาหาคอลีฟะห์ไอ้ข้าโต๊ะซิยะเนี่ยไปเลยไปเช็ดสุราไปล้างจานไปกวาดสุราล้างส้วมเนี่ยเขาไม่มาหาหรอกครับแต่วันนี้ผมจะบอกให้โต๊ะซิยะสอนคอลีฟะห์ได้เหมือนกันทั้งที่หน้าที่การงานไม่ได้ใหญ่โตอะไรเขาเก็บเงินเขาเป็นเหรัญญิกไซนาอุมัรบินคอตอบก็ไม่ได้อะไรมากมายถึงเวลารับเงินการตัสยีลบันทึกการรับเงินจากเสมียนน่ะคอลีฟะห์รับไปสมมุติว่าเดือนละ 5,000 5,000 5,000 รับไปวันหนึ่งอับดุลลอฮ์ลูกชายซึ่งยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มอยู่มาบอกกับอัยยอห์ตัวเองในฐานะเป็นคอลีฟะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมาบอกว่าอัยยอห์ครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในปราชญ์อิสลามเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีในทุกวันอีดอีดิลฟิตรีและอีดอัฎฮาจากปีนั้นถึงปีนี้จากปีนี้วนรอบไปถึงปีนั้นจากปีนั้นมาถึงอีกปีนี้ผมก็ไม่จำแล้วว่ามันปีไหนมาแล้วเนี่ยผมยังใส่เสื้อตัวเก่าอยู่เลยจึงขอเบิกเสื้อตัวใหม่จากอัยยอห์ถ้าหากจะประสงค์ท่านฟังนะครับลูกเรียกร้องเสื้อตัวใหม่ครั้งแรกในชีวิตคนเป็นพ่อที่มีความยิ่งใหญ่จะไม่ให้ได้ยังไงทั้งๆที่ไม่เคยซื้อเสื้อให้ลูกไอ้อย่างพวกเราเนี่ยถ้าขอก็ไม่ให้เพราะวันละ7วันละ8ชุดที่ซื้อให้พอเปิดตู้มาปิดเปิดข้างนี้ปิดไม่มีเสื้อใส่เลยเว้ยไม่ใช่ไม่มีเสื้อใส่เสื้อน่ะมีเต็มตู้แต่เราไม่ก่อนาอะในเสื้อแปลว่าริซกีน่ะมีแต่ไม่พอใจในริซกีที่ได้เท่านั้นเองอัลลอฮุมมะรซุกอาลมุฮัมมัดินกะฟาฟานบีเวลาขอดุอาเนี่ยขอให้วงวานญาติพี่น้องของมุฮัมมัดได้รับริซกีในสภาพกะฟาฟันในสภาพที่พอใจและพอเพียงพอนี่อัสรบันได้แล้วหมวกได้แล้วใบไหนก็ใบนั้นไอ้พวกเราใบนี้ตั้งใบนี้ก็ตั้งใบนี้อีนี้ใส่ใบไหนใบนี้ตั้งใบนี้ตั้ง40กว่าใบไม่มีหมวกใส่เลยเว้ยเคยป่ะเป็นแบบเนี้ยถ้าไม่เคยเดี๋ยวรอมฎอนนี้เปิดสำรับดูช่วงซะฮูรแรกเลยซะฮูรแรกวันนี้ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตรงไหนอ่ะตอน 20:30 นจุฬาราชมนตรีประกาศการเห็นดวงจันทร์วันที่11มีนาคมเป็นวันบวชวันแรกจะกินข้าวซะโฮกับอะไรดีเพราะชีวิตไม่เคยกินตลอดปีมากินรอมฎอนนึงนี่แหละแล้วตื่นตอนเนี้ยมากินตอนเนี้ยแล้วผลปรากฏว่าพอจะกินก็ตื่นเต้นไอ้คนตื่นเต้นคือคนไม่ตื่นไอ้คนไม่ตื่นเต้นคือคนตื่นมาทําสังเกตดูถึงได้ผมบอกว่าไอ้คนไม่ตื่นเต้นอะไรเลยนั่งนิ่งเล่นโทรศัพท์เคลียร์ๆอยู่เลยหลับไปบางทีหล่นใส่หน้าอกไม่ตื่นเต้นอะไรกับเขาเลยแต่ตื่นมาทํากับข้าวแต่ไอคนที่ตื่นเต้นจะกินอะไรดีมะมึงจะกินอะไรดีมะมึงนอนหลับครอกครอกไปแล้วไม่ตื่นพอตื่นขึ้นมาถูกปลุกคนที่รักเขามากที่สุดบางฟาติมาฮาริซาเรียกยอกินข้าวสิลูกเรียกยอกินข้าวตื่นขึ้นมาแปรงฟันล้างหน้าเรียบร้อยเปิดสำรับดูเปิดฝาชีแม่งไม่มีอะไรกินซะโฮเลยวะหมุนถาดนะครับ4อย่าง5อย่างอ่ะกินกันทั้งครอบครัวยังไม่หมดเลยไอ้ที่ว่าไม่มีอะไรอ่ะไปดูหลังครัวผ่านไป10รอมฎอนมีภูเขาน้อยๆเหมือนอยู่กาญจนบุรี
เหมือนอยู่ชลบุรีเลยมีภูเขาอูฐเกิดขึ้นหลังครัวปราสาททิ้งแล้วเราบอกว่าไม่มีอะไรกินเลยชีวิตเรามันก็เลยเป็นแค่นี้เป็นตะกอนแห่งมนุษย์แม่พอเรียกเดนแล้วก็มันหยาบถึงได้ผมบอกว่าถ้าจะกระชากต่อมความรู้สึกต้องคุยหยาบถ้าจะว่าเดนแห่งคนนี่ก็มันพูดไม่ได้ตะกอนกันแล้วกันคือเราเป็นอย่างนี้แล้วเราเปิดสำรับระบบไม่มีอะไรกินเลยเว้ยแล้วก็ปิดแล้วก็งอนด้วยนะไม่กินเหมือนจะไม่บวชแหละไอ้เมียก็โมโหแล้วแหละงั้นก็ไม่ต้องบวชเอาบวชเขาเรียกบวชแห้งไม่กินก็ได้เพราะไม่รู้จะกินอะไรไม่มีอะไรกินเลยว่ะไม่มีเสื้อใส่เลยว่ะไม่มีรองเท้าใส่กับเขาเลยรอบบ้านไปหมดเลยไอ้ของอย่างเงี้ยมันเกิดมาในชีวิตแต่พวกเราเป็นอย่างนี้แต่อับดุลลอห์เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่มีเสื้อใส่เขาอายเพื่อนเขาก็เลยไปคุยกับไซนาอุมัรบินคอตตอบว่าย่อจำได้ไหมว่าครั้นที่ผมเป็นเด็กอ่ะผมเคยวิ่งเล่นอยู่หน้ามัสยิด900เท้าเดียวกับท่านนบีมาแล้วนบีรับรองผมมาแล้วย่อบอกจำได้สิวันที่ย่อเอาผมไปนั่งประชุมอยู่กับอบูบักรไซนาอุมัรไซนาอุสมานไซนาอาลีแล้วมีตอลฮะมีบรรดาซอบะชั้นนำอัมบินอาสเยอะแยะมากมายเนี่ยย่อเอาผมไปประชุมและย่อจำได้ไหมว่าวันนั้นนบีถามคำถามผมเป็นคนเดียวที่ตอบได้ในวันที่ผมเป็นเด็กแม่คนเนี่ยเวลามันจะเอาอะไรเนี่ยมันยกหมดแหละย่อจำได้ไหมย่อจำได้ไหมย่อบอกจำได้สิขอไอโฟนเครื่องนึงตอนนี้อับดุลลอฮ์ขอเสื้อใหม่ชิ้นหนึ่งครับเสื้อแห่งอิบาดะห์พวกเรานี่ผมถามหน่อยเถอะลูกชายขอสารบันผืนหนึ่งย่อสารบันเอาแบบที่ย่อใช้นะผืนละเท่าไหร่สีเหลืองๆอ่ะสีเหลืองๆอ่ะย่อบอกย่อไม่มีนะสีเหลืองมีสีเหลืองอ่ะย่อบอกว่ามันแพงลูกลูกจะเอาไปทำอะไรผมจะโพกไปเรียนปอนเนาะสุเหร่าเขียวปอนเนาะมาซอฮัตุดีนย่อผมจะเรียนเอาจริงแล้วปอนเนาะท่านคิดว่าท่านจะให้ไหมให้แต่ย่อเนี่ยที่ไม่ให้เนี่ยย่อไม่ได้โพกไปอ่านหนังสือที่สุราวันศุกร์ก็ไม่ได้เอาผืนนั้นไปเอาผืนขาด200กว่าบาทเองผืนนั้นเอาไว้กินบุญผืนนั้นเอาไว้วันอีดผืนนี้เอาไว้สองอีดแค่นั้นแต่ลูกขอโพกไปเรียนหนังสือปอนเนาะย่อก็ให้อับดุลลอฮ์ขอชุดใหม่จะไปทำอิบาดะห์เขาจะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำแห่งซอฮาบะห์ย่ออยู่ทำไมล่ะครับคืนนี้ไปเคาะประตูเหรัญยิกโป๊กโป๊กโป๊กเหรัญยิกงงอ่ะไซนาอุมัรตลอดชั่วนาตาปีตั้งแต่มีกระทรวงการคลังใบตุ้นมานให้เราดูแลตังค์ไม่เคยมาเคาะประตูเลยแต่ผลปรากฏว่ามาคืนนี้เฮี้ยนอะไรเนี่ยมาเคาะประตูกลางค่ำกลางคืนไซนาอุมัรฟังลูกอยากได้เสื้อตัวใหม่นอนไม่หลับแล้วเพราะลูกจับก้าวไปเป็นผู้นำซอฮาบะห์ไม่ธรรมดาแล้วอับดุลลอฮ์หนึ่งในมุกัสซีรูนาฟิลอาฮาดีสคนที่มากที่สุดในเรื่องของอาฮาดีสหนึ่งในนั้นมีเขาด้วยแม้จะรองลำดับลงมาอุบาดาลาทั้งสี่อับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสอับดุลลอฮ์บินอุมัรบินคอตอบอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอับดุลลอฮ์บินอับบาสนี่อับดุลลอฮ์ทั้ง4ที่เป็นซอฮาบะห์เขาเป็นหนึ่งในนั้นเฮรัญยิกตื่นขึ้นมาบอกว่าอุมัรมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมที่มาเคาะเนี่ยอุมัรบอกใช่ลูกฉันจะได้เสื้อตัวใหม่ฉันขอเบิกเงินล่วงหน้าการทำงานของฉันก่อนได้ไหมเอาแล้วเรื่องลูกจะทำพ่อพังกับวันนี้แหละลูกอยากได้ไอโฟนน่ะพ่อจัดงานเป็นคนถือเงินมือสั่นกลับบ้านแบบคนมีอามันนะอามันนะไม่ใช่อามันนะนะแล้วพ่อถือเงินอยู่ในถุงลูกอยากได้ไอโฟนน่ะท่านคิดว่าจะเหลือล่ะครับถุงเนี่ยเพราะลูกมันอยากได้มา2ปีแล้วนี่ไม่ใช่การคดโกงซอเลมทุจริตเลยไซนาอุมัรบอกฉันขอสาบานฉันจะทำงานให้หนักมากกว่าที่เคยทำด้วยกับเงินเดียวกันฟังนะครับด้วยกับเงินเดียวกันเมื่อก่อนนี้ฉันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนฉันจะเพิ่มทวีคูณเข้าไปแล้วฉันขอเบิกเงินล่วงหน้าเพื่อไปซื้อชุดให้กับลูกชายที่อยากได้เพื่อใส่ไปอิบาดะห์
รู้ไหมเหรัญญิโตเสียสอนเลยนี่สอนเรื่องความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบถ้าให้เบิกก็ไม่น่าจะผิดเพราะโตอิหม่ามมาขอเบิกไปผู้นำแห่งเราพวกเราว่าอย่างนั้นเขาขอเบิกแต่ผลปรากฏว่าให้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ให้อุมัรท่านฟังนะถ้าท่านอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปเป็นเงินเดือนของท่านในปีถัดไปซึ่งงานท่านยังไม่ได้ทำหนึ่งท่านปลดฉันออกจากการเป็นเหรัญญิกก่อนแล้วแต่งตั้งเหรัญญิกคนใหม่แล้วชูรอไปปรึกษากับเขาฉันไม่ให้สองท่านลองคิดดูท่านแต่งตั้งฉันบนอามานะความซื่อสัตย์ฉันต้องดูแลเงินแต่ท่านกลับมาขอเบิกถ้าฉันให้ท่านเบิกเงินนี้ไปแล้วอีก4วันท่านกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทำงานไม่จบวาระที่สัญญาเพราะเราไม่รู้เลยว่าชะตากรรมเราจะตายวันตายพรุ่งในวันไหนใครจะเป็นคนถูกสะสางในความซื่อสัตย์อันนี้ฉันใช่ไหมฉันไม่ให้และประการที่สามความเดือดร้อนที่ท่านมาร้องเรียนในค่ำคืนนี้มันเป็นของคนอื่นเขาคือเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องสามีไม่ใช่เรื่องของท่านเองท่านมาร้องทุกเรื่องของคนอื่นแล้วคนอื่นเขาไม่ได้มาทำหน้าที่ที่จะได้เงินเดือนกับเราตรงนี้แต่ถ้าเขาเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับเงินพร้อมกับเราตรงนี้พอคุยกันได้บ้างแต่นี่กลับไม่ใช่เลยลูกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสุราเลยเมียไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสุราเลยแล้วสุดท้ายแล้วจะมาเอาเงินสุราเนี่ยบอกว่าเพื่อเมียเพื่อลูกฉันไม่ให้ไซนาอุมัรร้องไห้ที่ร้องไม่ได้เสียใจไม่ได้เงินกลับไปนะเตาบ้าตัวดูสิชีวิตเป็นถึงคอลิฟะห์ไม่ได้คิดเรื่องนี้มีคนที่เด่นดังกว่าเขาเขาบอกเลยว่าบุรุษผู้นี้ที่ฉันแต่งตั้งอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญอัลลอฮฺตะอาลาที่พระองค์ได้ส่งบุคคลที่เหนือกว่าฉันมาเตือนฉันในความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบท่านดูนะครับถึงได้บอกว่าจะคุยเรื่องอามานะทีอย่าไปแปลว่าความรับผิดชอบในหน้าที่มันละเอียดละออกว่านั่นพอสมควรมันก็เลยทำให้หลายวาระเราต้องมาเคลียร์สะสางกันแบบเนี้ยไม่รู้จบทั้งที่วันนี้ถ้าเราจะคุยเรื่องอามานะนี่มันมีอยู่ในทุกจุดเลยตัวผมเองอ่ะไม่ต้องคนอื่นหรอกตัวเราอ่ะกี่อามานะก็ไม่รู้ที่เราแบกไว้เราลองคิดดูคนเราเนี่ยไม่สามารถเดินทางหลายทิศได้ในคราวเดียวกันที่เราเดินทางไปตะวันตกข้างหลังเราคือตะวันออกมันแง่ๆนั่นคือทางตะนาคุตคู่ขนานอยู่แล้วมันตรงข้ามวันหนึ่งเราแสดงตนเป็นสามีท่านคิดหรือว่าความแสดงตนความเป็นลูกนี่มันจะไม่บกพร่องมันจะไม่หย่อนยานพอวันหนึ่งเราแสดงตนความเป็นภรรยาท่านคิดหรือว่าการแสดงตนในการเป็นแม่จะไม่หย่อนยานสำหรับภรรยาคนเนี้ยที่เขามองตัวเขาเองว่าเขาเป็นอะไรเพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูว่าอามานะความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันจะละเอียดละออขนาดไหนมันก็อยู่ที่ตำแหน่งในความรับผิดชอบอันนั้นถ้าเรื่องที่รับผิดชอบมันเรื่องใหญ่การซื่อสัตย์ก็ต้องมากขึ้นแต่ถ้ามันเล็กลงไปความซื่อสัตย์ก็จะลดขนาดโกรังลดน้อยถอยลงไปตามสถานะรออินหน้าที่ที่เราได้รับความรับผิดชอบคนบางคนรับผิดชอบ1ต่อ1เองครับยังไงอ่ะสามีรับผิดชอบภรรยาภรรยารับผิดชอบสามี1ต่อ1นี่ยังไม่คุยเรื่องอิหม่ามรับผิดชอบมะมุมทั้งกำปงไม่ได้คุยว่าครูรับผิดชอบนักเรียนอ่านกุรอานกับเรานักเรียนเรียนฟัรดูอีนนักเรียนเรียนปอเนาะกับเราทั้งโรงเรียนเรายังไม่คุยเราต้องดูแลลูกถึง10กว่าคนดูแลลูก5คน6คนเรายังไม่คุยว่าเราต้องดูแลอะไรเอาว่าภรรยาคนเดียวภรรยาบอกว่าเขาต้องมีอามานะกับสามีคนเดียวอิหม่ามนะวาวีก็บอกว่าฉันจะไม่แต่งงานอิหม่ามนะวาวีบอกแค่1คนก็จะไม่แต่งงานเพราะฉันก็มั่นใจว่ามันไม่พ้นความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบต่อเธอน่ากลัวนะครับเวลาคุยเรื่องนี้มันเลยทำให้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อย่าคุยเรื่องอามานะเลยเขาร้องไห้ทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าขานให้ท่านทั้งหลายไว้รอบด้านบ้างแล้วเนี่ยท่านลองกลับมาดูในตัวบทหนึ่งซึ่งเป็นตัวบทองค์การพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คุยไว้เรื่องนี้อินนาอารัตนัลอามานะตะอาลัสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยเคยหยิบยื่นเสนออามานะที่เรากำลังคุยเมื่อกี้ความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากจะเสนอเอาแบกไว้ที่ฟากฟ้าและแผ่นดินเพราะเวลาข้าสร้างมันมานี่เราสร้างมันมาฟากฟ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่พวกเรานี่เวลาจะเปรียบอะไรเนี่ยเราชอบเปรียบโลกาเราชอบเปรียบแผ่นฟ้าเราชอบเปรียบพื้นปฐพีเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลอัลลอฮ์สร้างใหญ่เหลือเกินก็เลยจะบอกว่าอามานะหนึ่งอยากจะฝากให้แกฟ้ากับดินรับไว้ได้ไหมต่อมาวัลยีบาลีและก็เทือกเขาที่เราบอกว่าภูเขาเหล่ากาใหญ่เหลือเกินมันรอสิข้อมั่นคงแน่นหนาจะฝากความรับผิดชอบในความซื่อสัตย์ต่างๆไว้ที่พวกแกได้ไหมฟาอบัยนะอัยยะมิลนะฮาสิ่งเหล่านี้ฟากฟ้าแผ่นดินและภูผาเนี่ยปฏิเสธในการที่จะแบกรับอามานะที่ผมกำลังเล่าสื่อสารให้ท่านทั้งหลายฟังเขาไม่รับไว้ทำไมวะอัชฟะกนามินฮาพวกมันเหล่านั้นฟากฟ้าแผ่นดินและภูผาเนี่ยต่างหวาดกลัวในเรื่องคำว่าอามานะเพราะเวลาบอกให้ฟังน่ากลัวแต่ละเรื่องวันหนึ่งจะก้าวกระโดดไปเป็นภรรยาเขาเนี่ยพอแปลให้ซึ้งปั๊บถอยก่อนมะเดี๋ยวยังไม่พร้อมใจเย็นๆขออีกปีหนึ่งตั้งหลักก่อนเพราะเป็นเมียเขาไม่ใช่เอาไว้คลอดลูกอย่างเดียวขอโทษนะครับมันมีเรื่องกระบวนการอะไรอีกเยอะเลยที่พลาดพังแล้วมันจะดึงถ่วงเรามันจะกลิ้งลงนรกวะลียาซุบิลละมันมีเรื่องไอยูมัมรออะตินมาตัตวะซาวจูฮาอันฮารอดินดะคอลาติลจันนะหญิงใดก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเวลาจบชีวิตเธอไปแล้วสามีก็หมั่นที่จะเอ่ยถึงเธอเพราะมีความปรารถนาพอใจในตัวเธอเหมือนนบีเอ่ยถึงพระนางคอดีญะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาทำเอาคนเป็นๆ เนี่ยหึงคนตายอ่ะเนี่ยถ้าคอดีญะห์อยู่เนี่ยอาหารรสชาติดีกว่านี้ดูสิคอดีญะห์เนี่ยไปไหนแล้วอยู่เอ่ยแต่คอดีญะห์เนี่ยถ้าคอดีญะห์อยู่เนี่ยฉันจะกลับบ้านเร็วกว่านี้อ่ะทำไมล่ะบางฉันมันเป็นยังไงเอาแล้วนี่พูดชวนตีนี่พูดชวนตีแต่มันกำลังจะบอกศักดิ์ศรีของเธอมันจะบอกเลยคนบางคนเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างนี้เลยนะครับถ้าเธอตายเนี่ยก็ฉันจะเอ่ยถึงเธอตลอดกาลแล้วเราจะไปเจอกันอีกเพราะไม่มีใครดีเกินกว่าเธออีกแล้วไอยูมัมรออตินมาตัตวะซาวจูฮาอันฮารอดินดะคอลาติจานะนบีประกันสวรรค์ไว้เลยนี่เรื่องเดียวคนเดียวสามีคนเดียวภรรยาพวกเรายังไม่ไหวเลยเพราะเรามีซื่อสัตย์ในตำราเซียรุสซาลิกีนเชคอับดุลซอมัดฟาลิมบานีเนี่ยเล่มที่สองถอดความออกมาจากลูบาบอิยะอุลุมิดีนของท่านอิหม่ามกอซาลีซึ่งเป็นตัวย่อแล้วเอาแปลเป็นตำราชะรออธิบายเป็นภาษายาวีมลายูเชคอับดุลซอมัดฟาลิมบานีหรือปาลิมบังเนี่ยสี่เล่มเล่มที่สองจะพูดวาระถึงการครองเรือนมูอาชะรอการครองเรือนเราเรียกอย่างนี้เลยว่าการครองเรือนการมีคู่ครองได้นำสนัดการรายงานหะดีษของอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์นำมากล่าวถึงตัวบทหนึ่งกำลังพูดถึงบทว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบของผู้เป็นสามีเพราะสามีบางคนเนี่ยชอบใช้คำว่าฉันใหญ่กว่าเธอต้องฟังฉันสิชอบพูดอย่างนี้และผู้หญิงไม่ค่อยว่าอะไรผู้หญิงไม่เขาจะว่าอะไรยิ้มอย่างเดียวแรกกับแต่งใหม่ๆยิ้มโต๊ะครูกับแปรใส่แต่กูและนั่งฟังผู้หญิงกับแปรด้อยหมดเลยผู้ชายดูองอาจจะกระจงอางเลยเวลาแปรเข้าข้าง
ผู้หญิงก็นั่งงองแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่กับบังแล้ววันนี้ความรักของเราสมหวังแล้ววันนี้คิดแค่นั้นเองแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะคนก็เลยมีถามอาจารย์ถามอะไรหน่อยดิถามอะไรไอ้ธรรมเนียมเนี่ยมันเป็นศาสนาหรือธรรมเนียมเวลาเขาแต่งงานกันเขายังไม่ให้ผู้หญิงบางที่นะครับยังไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยแยกตัวออกไปอยู่บ้านส่วนตัวเรือนหอหรือไม่บ้านผู้ชายเลยให้อยู่บ้านตัวเองก่อนบ้านเจ้าสาวอ่ะและให้เจ้าเบ่ามาอยู่บ้านเจ้าสาวไอ้พวกเราใช้คำว่าทำไมผู้ชายมันต้องแห่มาก่อนไอ้เรานี่ตัวสั่นชุดเรามันพร้อมแล้วมันเด้งดึงดึงดึงมันจะไปอยู่แล้วน่าจะแห่ก่อนผู้หญิงว่าเคยสนใจเรื่องนี้ไหมทั้งที่มันเป็นประเพณีที่เราไม่ได้ยึดโยงว่ามันจำเป็นมันเป็นเรื่องหมู่บ้านฮารอสแต่เราไม่ได้ว่าอะไรถ้ามันไม่ได้มีเครื่องเกี่ยวโยงอารีตหรือเรื่องที่มันอุบัติขึ้นแล้วเป็นบาปอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องถ้ามันไม่มีบาปในมันเลยมันเป็นเรื่องประเพณีไม่ทำก็ได้นะแฮน่ะมันเป็นประเพณีที่ศาสนาไม่ได้ว่าอะไรหมู่บ้านฮารอสอีบ้าฮากลับไปสู่อาซอนเดิมของเรื่องก็คืออีบ้าฮาอนุญาตเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้หญิงไม่แห่ก่อนใครเคยสงสัยเรื่องนี้มั่งฉันน่าจะได้แห่ก่อนไม่แห่แล้วจะเหี่ยวมาแล้วว่างั้นตอนนี้กำลังตึงตึงเพี้ยตึงเพี้ยตึงเพี้ยนี่น่าจะแห่นี่อะไรเนี่ยไอ้บังแห่มาก่อนพอแห่มาบ้านเรากว่าเราจะแห่ไปบ้านไอ้บังอีก2เดือนพอดีเหี่ยวอยากจะแห่เพราะกลัวจะเหี่ยวและผลปรากฏว่าก็เลยผู้ชายก็แห่ก่อนอยู่ดีท่านสังเกตด้วยดีผู้ชายแห่มาก่อนอ้าวเดี๋ยวพอเราทำบุญเจาะคึมคึมแห่มาผู้ชายมาก่อนแล้วสองผู้ชายมาก่อนยังไม่พอนะแล้วทำไมผู้ชายต้องมาก่อนเขาก็จะมาอยู่บ้านผู้หญิงผู้หญิงก็ยิ้มกุมกิมกุมกิมตื่นนอนมาทักทอบทักซักโชว์ฝีมือแรกเลยทำกับข้าวมะมันก็จะดูสิว่าลูกสาวกูจะทำกับข้าวเป็นวันนี้จะเซียนไม่เซียนจะการันตีได้ว่าผ่านไม่ผ่านกับวันนี้แหละถึงได้ผมเคยเล่าให้กษัตริย์ทั้งหลายคนโบราณเมื่อก่อนจะขอลูกสาวทีนึงอ่ะเขาย่องไปดูใต้ถุนเหมือนหนังแม่นาคพระโขนงอ่ะมนงมะนาวหล่นใต้ถุนน่ะนั่นแหละสร้างจากเรื่องจริงครับเพราะผมเกิดมาที่บ้านก็ยังอยู่ในสภาพแบบนั้นมันมีรูเขาเรียกล่องล้างน่ะยิสง่ายแล้วส้วมขับถ่ายก็ยังไม่มีเกิดมาอยู่ในสภาพนั้นอยู่เลยเวลามีขี้จิงจกหรือว่าเด็กฉี่ปัดล้างลงใต้ถุนเลยไอ้ข้างล่างก็กำลังตากกล้วยตากอยู่ไม่ทันดูไอ้ข้างบนก็ล้างฉี่หล่นใส่ถาดถามว่าน้ำอะไรคงไม่ใช่เก๊กฮวยแน่นอนตกลงกล้วยตากกูนี่ตากมา3อาทิตย์แล้วยังไม่แห้งสักทีก็อยู่ใต้ถุนมึงนี่แหละปัจจุบันเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีเล่าแล้วเมื่อไม่มีเล่าซีรีส์ตำนานก็ไม่มีไม่รู้จะเล่าอะไรเมื่อไม่เล่าอะไรป้ากินชาบูบิงซูออกนอกบ้านก็ดีกว่าคนโบราณเรื่องเยอะสั้นสงสัยแล้วเขาอยู่บ้านไอ้ผู้หญิงก็ตื่นมาทำกับข้าวทำกระหนุงกระหนิงไอ้ผู้ชายก็อร่อยเหลือเกินผู้หญิงสมัยนี้ทำสองอย่างอัลฮัมดุลิลละลูกสาวทำแค่สองอย่างหนึ่งต้มจายาสองทอดไข่เจียวอัลฮัมดุลิลพอแล้วนะอย่าไปกระสันอยากจะกินแกงขวดส้มมันเล่นของยากยากไอ้ของอย่างนั้นน่ะมันปล่อยให้ฝีมือกุ๊กโบราณเขาทำคนสมัยใหม่ทำไม่ได้แล้วต้มจายากับทอดไข่เป็นนี่อัลฮัมดุลิลละห์เพราะมันเรียนอยู่ปนมันทำได้แค่นั้นแหละพวกเช้ามันเรียกต้มจายาด้วยนะมันไม่เรียกต้มบะหมี่ต้มมาม่าอย่าไปเรียกต้มจายาเช้ามามัดกินได้ลูกเขยย่อกินได้เว้ยต้มจายาย่ออร่อยมากเลยจะอร่อยแล้วใส่น้ำร้อนน้ำร้อนบ้านไม่อร่อยไงแต่ถ้ามันทำสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะคนปัจจุบันอาคิริซามานแบบเนี้ยขอแค่สองอย่างหนึ่งต้มจายาสองทอดไข่เจียวตั้งวางไว้ตอนเช้าวันแรกของการแห่มาของผู้ชายอัลฮัมดุลิลละห์ผ่านไม่ต้องหวังกินอะไรดีคำถามคือทำไมมาก่อนคำตอบคืออุลามะโบราณเนี่ยที่เขาคุยเรื่องเนี้ยเขาตอบไหมเขาบอกว่าคนเอเชียอาคาเนจานูบชาร์กีอาเซียกล่าวในตำราเลยครับผมไปอ่านไว้อันนี้พาดพิงถึงครูท่านหนึ่งกันละกันก็คือท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงจะเจออยู่บนเวทีอยู่บ่อยๆอาลีชอบอ่านหนังสือมีเหรอบอกมีไม่มีมึงลองสังเกตดูดิผู้หญิงมันจะขึมวันที่กับผู้ชายแห่มาก่อน
ถ้าลองให้มันแห่ไปก่อนดิมันได้ใส่ชุดมันจะเลิกขึ้นพอไปถึงบ้านเจ้าบ่าวที่บ้านเขาเอาของเลื่อนเขามีของเลื่อนด้วยนะรู้จักของเลื่อนไหมบินตรงบินโตอะไรที่ว่าลืมกันนั่นแหละตอนจะเอาและจะเลื่อนเอาไปพอเอาไปใส่รถฟอร์จูเนอร์ลงจากรถเพลียกันหมดกลับรับครอกครอกตื่นมาอีกทีอะไรเน่าในรถวะอะไรเน่าเนี่ยของเลื่อนที่อยากได้อะแหละปินตงปินโตฟูเลยหัวมาลายฟูออกมาเป็นหัวแรดออกมาอีกสองหนอแล้วพองอยู่งี้หลังรถของเลื่อนถ้าผู้หญิงแห่ไปก่อนอยู่บ้านผู้ชายเธอจะร้องไห้ว้าเวเลย อุลามะบอกเขาสังเกตดูยานุบชักกีอาเซียเอเชียอาคาเนก็คือภูมิภาคไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าวันที่เธอไปเดี๋ยวเวลาเขากลับบ้านกันหมดเธอไปอยู่รังนอนที่เธอไม่เคยอยู่เธอไปเห็นหน้าตาตื่นนอนมาไปเห็นใครวะเนี่ยหน้าแปลกๆเข่าเต็มเลยเว้ยแล้วบ้านนี้ไว้เข่ายากระถั่วแระทั้งนั้นเลยยาวงี้ทั้งนั้นตื่นมาตกสะดุ้งเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยผู้หญิงจะตกใจแล้วมันไม่คุ้นเคยแต่วิธีการกุศโลบายอันนี้คือกุศโลบายตัดดบีรกุศโลบายให้ผู้ชายแห่ไปบ้านผู้หญิงก่อนวันที่ผู้หญิงยังตื่นนอนมาเจอมาตื่นนอนมาเจอยอมีผิดพลาดประการใดเรื่องเล็กๆน้อยๆคุยกับยอคุยกับมะตอนมะต้มจายาให้ยอกินวันแรกอะมะใส่พริกก่อนหรือใส่น้ำร้อนก่อนนั่นแน่มึงจะต้มจายายังจะถามกูอีกนี่ก็สุดๆแล้วนะเนี่ยต้มจายาไม่จะถามใส่พริกหรือใส่น้ำร้อนก่อนยังมีโอกาสได้ถามเพราะอยู่กับมะแล้วก็ตอนย่อกินวันแรกเนี่ยมะตกบันไดเลยหรือว่ามะยังอยู่กับย่อแบบปกติยังรักกันดีก็พอมะชงเสร็จมะรีบเข้าห้องนอนล็อกประตูเลยเพราะย่อมึงจะกินไม่ได้หรอกยังปรึกษากันได้แล้วผู้ชายก็จะเว้นระยะการแห่ของผู้หญิงไว้สักราวๆประมาณน้อยสุด1สัปดาห์ท่านลองสังเกตดูอาทิตย์นี้แห่ไปบ้านเขาวันอาทิตย์นู่นผู้หญิงจะแห่กลับมาวันอาทิตย์หน้า7วันอินชาอัลเลาะห์ไม่เกิน4วันคุ้นแล้วคุ้นแล้วพอคุ้นเริ่มสนิทพอสนิทเริ่มเปรียวพอเริ่มเปรียวเริ่มเปรี้ยวชักเริ่มไม่เกรงใจแล้วแรกๆทำกระหนุงกระหนิงน่ารักนั่งพับเพียบอยู่ได้เกิน3วันเริ่มจะทะเลาะกับแม่ผัวนิดๆเริ่มจะมีหยิ่งหน่อยๆนั่นเริ่มชินแล้ววันหนึ่งเธอแห่ไปคราวนี้มันไม่กลัวแล้วมันเป็นแม่เสือแล้วสู้กับราชสีห์แม่เสือเจอราชสีห์บ้านไม่แตกได้ยังไงเนี่ยถึงได้บอกว่าเขามีกุศโลบายให้ผู้ชายแห่ไปก่อนถึงได้ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่านบีเลยบอกว่าผู้หญิงคนใดเนี่ยถ้าเกิดว่าสามีของเธอเสียชีวิตไปแล้วยังอนุรักษ์ความรักไว้ในใจเขาได้ไม่ลืมเลือนกินกับข้าวแกงขี้เหล็กเนี่ยนึกเลยนี่สมัย18เลยอายุ18อีกครั้งตอนแต่งใหม่ๆมันไปเก็บขี้เหล็กข้างคลองปีนมาผ้าถุงเกี่ยวยอดขี้เหล็กลนคลองไปช่วยมาพบรักกันไปขอเลยเพราะคนแรกที่เห็นที่ปะถุงหล่นเก็บขี้เหล็กนี่แหละก็นึกอยู่นั่นแหละมันก็เลยทำให้นึกเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยเสื่อมคลายผู้หญิงคนนี้อินชาอัลลอฮ์นี่โลโก้อัลลามะห์ดีที่ผมเล่ากล่าวบอกกับท่านทั้งหลายเรื่องพวกนี้ที่เอาเรื่องครอบครัวมาเล่าเนี่ยไม่ได้อยากเล่านะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมาตรฐานอามานะห์มันอยู่ที่ครอบครัวเป็นอันดับต้นๆอยากจะรู้ไหมว่าครูโรงเรียนปอเนาะหนึ่งคนไหนเคร่งที่สุดผมจะให้แนวคิดท่านอยากจะรู้ไหมว่ารถครูคนไหนนี่ที่ว่าครูไม่ได้ว่าสบประมาทอุลามะอีกเพราะอุลามะวารอซะตุลอัมบิยะเขาชอบอ้างกันเหลือเกินว่าเขาคือทายาทนบีอ้าวเราลองไปดูทายาทนบีอยู่รถมันสะอาดป่าวะบ้านเป็นยังไงเราไปเช็คตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งดูเราไอเราไม่ใช่ทายาทนบีมันชอบอ้างว่าอุลามะทายาทนบีเราจะดูผมจะให้ข้อสังเกตแล้วมันจะจริงเสมอสอดะกอกออีลูคำพูดของคนเนี่ยจริงหมดเลยถ้าท่านอยากจะดูว่าโต๊ะครูคนไหนเข่งคัดในการสอนหนังสือที่โรงเรียนนะปอเนาะไหนก็แล้วแต่ที่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่ท่านจงไปดูครอบครัวเขานี่คลีนหมดเลยเขาเข่งคัดกับครอบครัวทุกเรื่อง
เพราะจุดเกิดมันเกิดมาจากการบริหารตรงนั้นถ้าสมบูรณ์นะเขาเอาบุคลิกตรงนั้นมาบริหารข้างนอกแต่มุคอลาฟะเอานี่กลับกันบ้างแต่ถ้าท่านเห็นความห่วยแตกของการอยู่โรงเรียนนะท่านไม่ต้องไปถามชีวิตตอนเขาอยู่กับครอบครัวเพราะนี่คือมาตรฐานจริงครูคนหนึ่งเนี่ยล้างได้แก้วกาแฟนี่ทุกวันเลยไม่รู้ของใครกินมีหนำซ้ำมีก้นใบจากด้วยท่านลองคิดดูเขาไม่ได้กินเขาเห็นไม่ได้เลยเขากวาดเขาล้างเขาทำผมกล้าพูดได้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาหัวเป็นประกันครูคนเนี้ยอยู่ในบ้านนะเขาจัดการบ้านเขาได้ดีเยี่ยมมากเลยเขามีระเบียบเขามีความซื่อสัตย์ต่อความรับผิดชอบทุกระเบียบนิ้วเลยในบ้านของเขากว่าเขาจะออกมาระเบียบแบบนี้ข้างนอกแล้วไม่ต้องไปดูนะรถเอเวอเรสต์ราคาร้อยกว่าล้านกว่าบาทรถป้ายแดงเขาจะยี่ห้ออะไรไปดูครับเปิดรถมานี่หอมกรุ่นเลยนี่รถบางคนเปิดมาเหม็นเลยวะหนูเน่าเปล่าถุงน่องกูเปียกกว่านละหมาดกูไปกินโต๊ะจีนมามันเปียกกูเน่าลืมเอาออกลืมซักมันก็เน่าอยู่ในรถก็ไม่เอาออกปิ่นตงปิ่นโตกับข้าวอะไรก็ฟงกาแฟอะไรปะแก้วเกลื่อนไปหมดไม่รู้จะเอาขาวางตรงไหนเลยขึ้นไปรถและชวนเราไปกินบุญปะช็อกโกแลตเต็มหลังเลยอาจารย์นี่ข้างหลังอะไรเนี่ยไม่ใช่วาฮีหรอกที่กูรู้กูว่าช็อกโกแลตใครแล้วอยู่ที่บงที่เบาะไม่มีสะอาดหรอกอย่างเนี้ยก็ไปดูอีกว่าจุดอย่างเนี้ยรู้เลยว่าความละเอียดละออที่บ้านไม่มีหรอกนบีเลยกล้าเอาตัวบทนี้มาใช้กับทุกคนคอยรูกุ้มคอยรูกุ้มลีอาลีฮีวะอะนะคอยรูกุ้มลีอาลีเลิศสุดคือคนที่เลิศสุดในบ้านตัวเองอยากจะเห็นผู้ชายดีๆคนหนึ่งเดินย่องย่องดูในบ้านอยากจะเห็นคนคุยเพราะจริงดูในบ้านก่อนถ้าจริงในบ้านข้างนอกก็จริงแต่ถ้าจริงข้างนอกอย่าบอกนะว่าจริงในบ้านเพราะข้างนอกหลอกกันได้เนี่ยอย่างผมออกมาอย่างเนี้ยผมฉีดน้ำหอมเต็มที่เลยนะเดี๋ยวว่าโกหกนี่พกสี่ขวดนี่ของครัวซิดให้มานี่พกนี่เต็มไปหมดแล้วนี่แต่ถ้าอยู่ในบ้านไม่ใส่น้ำหอมนะเปล่าๆเมียบอกโกหกเพราะของข้างนอกคนอื่นเขาดมใครดม FC หรือว่า FC ของบาปทั้งนั้นน่ะแต่เวลาอยู่กับภรรยานี่มันต้องหอมโอ้โหนี่กลิ่นนบีเลยเนี่ยเพราะนบีบอกฮุบบิบะอิลัยยะฟิดดุนยาซาลาซาฉันเนี่ยรักโลกดุนยาของที่เป็นดุนยานี่3เรื่องนึงอัตตีบน้ำหอมเบาเบาวันยังฮาร่มน้ำหอมที่มันหอมกุนกุนเวลาอยู่ใกล้ๆโอ้โหแฟนเราเนี่ยมันหอมอยู่วะยังพวกชาวสวรรค์เลยสองอันนี้ซะสตรีที่เปรียบเสมือนกุหลาบเหมือนดอกไม้อยู่แล้วรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจและประการที่สามกุรตาไอนีฟิสซอลาแก้วตาดวงใจฉันสิโยมาตอฮาติปะดอซัมบายะอยู่ในการละหมาดนี่คือเรื่องที่เราต้องพิสูจน์นี่คือมันเสด็จเสร็จการมากเลยว่าเรามีความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบแค่ไหนจริงๆ จุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดอาซาซี่จุดใหญ่คือเรื่องในบ้านถ้าเรื่องในบ้านดีนบีบอกดีสุดก็คือพระเอกสุดก็ต้องพระเอกในบ้านพูดเพราะสุดต้องในบ้านนี่ของจริงนี่พอเดียวกันวันใบวันหนึ่งต่อหนึ่งอยู่กับเมียล็อกประตูปังเสียงอะไรก็ไม่รู้โคมคามโคมคามลูกแอบฟังแต่เวลาอยู่ข้างนอกมาคนให้สลามว่าไงครับเมียก็งงนะเวลาออกมากินน้ำชาด้วยกันทำไมผัวพูดเพราะตัวเองไม่เคยพูดอย่างนี้ในบ้านเลยภรรยาก็ไม่เคยทำอย่างนี้ในบ้านเลยเพราะข้างนอกเขาเรียกธุรกิจมารยาททางสังคมมันคือการแลกเปลี่ยนถ้าทำดีกับสังคมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ดูดีสังคมก็ว่าเราเป็นไฮโซแต่ถ้าหยาบคายกับสังคมเขาว่าเราโลโซเราต่ำเตี้ยเรียดินเป็นสถุนเมื่อเราไม่ต้องการเกียรติยศนี้เราต้องการมัรตะบะดารอญะทางสังคมก็เลยต้องมีของแลกต้นทุนปาร์เนกออันติจารอการค้ากับสังคมเลยเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นภาพลวงตาหรือมายาของจริงนบีบอกดูในบ้านอยากจะมีพ่อกับเขาแบบนบีสักคนลองดูพ่อมึงอยู่กับมึงในบ้านนั้นพูดยังไง
ยอขอตังค์20ดิครูให้ซื้อผู้กันมึงจะทำพ่อมึงเหรอก็พ่ออยู่นี่แหละถ้ายอพูดอย่างนี้แล้วก็ชัดนี่มารยาทไม่ดีแต่ทำไมเวลาไปอยู่ที่สุราอ่านคุตบงคุตบะแปลหน้ามันยัดโอ้โหยังกับอบูบักอัสซิดดีก็ย่อมึงเป็นนักธุรกิจบิสซิเนสทำธุรกิจสังคมพอทำปังคนเขายอมรับหมดน่ะพวกสารบันดีๆหน่อยพารีดะคาดแม่งยังกับบอมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เวลาอยู่ในบ้านห่วยไม่มีแล้วถึงได้ผมบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องครอบครัวมาคุยกันนะครับถ้ามาคุยมันจะคุยแล้วมันจะยาวผมจำได้ว่าเวลาต้นๆของการคุยเรื่องความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบเรื่องแรกที่ต้องคุยคือเรื่องนี้เลยเพราะถ้าเรื่องนี้ไม่สำเร็จจนกระทั่งบรรดาศาสตร์ตำราต่างๆเช่นตำราอิจมามุลวาฟานักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าไปดูในตำราอิจมามุลวาฟะในการประพันธ์ขึ้นมามันมีหลายเล่มบางเล่มเป็นของท่านอิหม่ามคุตริเบกเขาจะแต่งตำราขึ้นมาบอกสูตรการปกครองอะไรต่างๆการเลือกผู้นำการเลือกโต๊ะอิหม่ามการพูดถึงเรื่องอาลุลฮัลลีวัลอักดีคนที่มีอิทธิพลทางสังคมการเลือกช้อยเลือกการเลือกโต๊ะอิหม่ามผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะคุยเรื่องนึงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคุณสมบัตินึงถ้าจะเลือกเป็นผู้นำทางสังคมอ่ะเลือกจากคนที่สำเร็จวิธีการปกครองดูแลความเรียบร้อยในครอบครัวก่อนคนเพิ่งถูกเมียฟาซักมาเมื่อวานขอร้องอย่าเลือกเป็นกรรมการสุราเพราะเพิ่งหวยมาเมื่อวานเมียไปฟ้องกอดีเพิ่งเลิกยากันเมื่อวานนี่แล้วเราก็จะเลือกต้องมึงเลยถ้าปีนี้มึงกลัวได้5ล้านจัดงานจะได้ยังไงมันเพิ่งถูกเลือกเลิกเมื่อวานทำไมไม่จ่ายนฟกอเมียแล้วเราคิดเราคนอย่างนี้จะมานำสังคมนี่ขนาดหนึ่งเดียวกระเดียวเมียมันยังไม่รอดมันจะมาเดียวอะไรกับเราล่ะอย่างนี้ในสังคมดูแค่นี้เราก็ดูออกปัญญาชนไม่ต้องคุยกันเยอะถ้าคุยอย่างนี้ก็น่าจะมองออกนี่คือความรับผิดชอบในความซื่อสัตย์และผมก็กล้าที่จะการันตีบอกกับท่านทั้งหลายไม่ใช่วันนี้วันไหนๆก็เหมือนกันว่าท่านจะเห็นว่ารักใครสักคนหนึ่งท่านรักเขาตอนที่เขาอยู่ที่บ้านไปถามภรรยาเขาว่ารักเขาไหมไปถามสามีว่ารักเธอไหมไปถามลูกรักย่อไหมถ้าลูกบอกว่าย่อของหนูที่สุดอัลฮัมดุลิลละอยู่นอกบ้านจะเป็นเปรตเป็นซากก็ปล่อยมันแต่พอกลับไปบ้านคนที่บ้านเคารพศรัทธาตายได้แล้วตาหลับไม่เหลือกหรอกอินชาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องขนาดความซื่อสัตย์อย่างเนี้ยฟากฟ้าแผ่นดินมันมี7ชั้นมันไม่ไหวแบกมันบอกว่ามันกลัวมันหนักแต่พอเอากลับมาโยนให้กับมนุษย์เราวะฮามาลาฮัลอินซานอินนะฮูกานาซอลูมันญะฮูลาพวกเรารับอัลเลาะห์เอามาอีกเป็นผัวคนไหวป่ะมึงโอ้โหสบายพร้อมมานานแล้วมะพร้อมตั้งแต่17แม่งมะก็รอให้เกณฑ์ทหารฉันน่ะจะมีเมียตั้งแต่17แล้วตั้งท่ามานานแล้วซะเขามาขอมึงนี่ไหวมั้ยเรียกลูกกลับมาเนี่ยกระโปรงเนี่ยยังเป็นใส่นี่อยู่เลยนะที่บ้านผมอ่ะนักเรียนมัธยมมันมีมอข้างหน้าทำมอสอขอนักเรียนมัธยมต้นเองเพราะมัธยมปลายไม่มีบางคนเรียกลูกกลับมาเลยพออ้อลาลูกครึ่งวันเอากลับไปทำอะไรวะญาติญาติมันป่วยหรือเปล่ามีคนมาดูตัวมสขมัธยมศึกษาสุเหร่าเขียวมาดูตัวลากกันทั้งกระโปรงเลยกระโปรงมัธยมซาเขามาดูตัวแล้วเอาเปล่าหนังสือตำราฟิกก็เขาบอกว่าการเงียบของผู้หญิงบีเกรอัลบิกหญิงสาวโสดที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนการเงียบของเธอถ้าถามเนี่ยถือว่าเธออีเซนเธอให้ฉันทานุมัติก็แปลว่ายอมจะไปถามกันแบบลูกยอมไหมเนี่ยสว่าโหดไปยอมอะไรมันวะเนี่ยคือเธอให้อนุญาตถ้าเงียบแต่ผมมาดูอาคิริสมานไม่มีเงียบสักคนลูกเอาไหมเอาสิยอพร้อมตะกะป.5ไม่เห็นระป.6เคยเรียนที่ไหนล่ะขนงคณิตไปกับมันนี่แหละมันจะชัดมันยิ่งกว่าหญิงไซยิปนะ
แม่ไม้อีกชัดกว่าอีกลองดูไม่เชื่อก็เพราะเราถ้าอยู่กับสังคมเยอะๆเราจะรู้ทุกจุดเหมือนกันมันจะง่ายแล้วเราก็รู้แล้วก็จัดการฟิกก็ง่ายนี่อะไรคนโบราณถามเอาปะเนี่ยเอาอะไรถ้ามันเหี้ยมอะไรกูตอบให้เลยมึงนี่กูร้อนถามมาครึ่งวันเขาอยู่อายอยู่นั่นคนสมัยนี้ไม่มีมันชัดเจนเผลอๆมันลากเข้าบ้านมาด้วยนะไม่ใช่เขามาขอย่อพาคนมาหาใครเนี่ยแฟนมันพามาดูตัวนะไม่ใช่เราไปดูตัวเขานะลูกสาวเราวัลยาสุบินแล้วพาผู้ชายมาให้ย่อดูตัวคนเนี่ยใช่เลยกระดูกซี่โครงอยู่ที่หนูเนี่ยพอเห็นแล้วสุฟูตลิตัสกูนูอีไลฮาเห็นแล้วใช่เลยแวบเดียวใช่เลยโดนมันบอกโดนเลยเพราะพวกท่านจะสงบกับเธอมันคือส่วนประกอบหนึ่งที่ชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่าความรู้สึกเซนที่มันเกิดเซนน่ะเพราะมันคือซี่โครงเขาเธอคนเนี้ยวะยะอะลาบัยนะกุมมาวัดดะหลังจากนั้นพอมันรู้ว่าเป็นซี่โครงเขาก็ไปขอกันคิตบะคิตบะเดเวดดิ้งคิตบะเดเกิดขึ้นมาพอหลังจากนั้นไม่นานก็อากัดนิกะพออากัดนิกะวะยะอะลาบัยนะกุมมาวัดดะอัลลอฮ์ก็สร้างโสดประสาทแห่งความรักขึ้นมาจากคนที่ถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนนี่เราจีบเมียตัวเองนี่เพอร์เฟคที่สุดเลยจีบเมียรู้จักคำว่าจีบเมียไหมคนบางคนจีบกันมาก่อนมันเป็นการจีบแบบฮารอมแต่วันนี้จีบแบบฮาลาลไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะแบบคุมถุงชนคนโบราณเขาเรียกแล้วพอมาได้แต่งงานกันเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะจะคุยก็ไม่กล้าให้สลามบาปเพราะว่าเฮ้ยเขาแต่งแล้วไม่บาปจับมือก็ได้อะไรก็ได้หมดเหมือนจีบภรรยาแล้วจีบกว่าจะติดนี่ไอ้นี่มันเล่นตัวหลายวันเหมือนกันมันก็ดูดีพอมันดูดีเนี่ยมันดูเหมือนกับแบบว่าของไม่ถูกแกะซองของไม่ถูกแกะซองท่านเนี่ยเข้าร้านเนี่ยไปเซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามลองไปซื้อขนมซองซองเด็กมันรู้อันไหนแฟบแฟบมันไม่ซื้อหรอกมันหยิบดูมันโยนหยิบดูมันโยนบางทีมีการลักของเล่นหน้าซองไปแล้วด้วยมันไม่เอาทำไมอ่ะเพราะซองถูกแกะมันรู้ซองนี้ไม่มาตรฐานไม่สะอาดมันไม่ใหม่มันจะเอาของไม่ใหม่ไอ้นี่ก็จีบกันอีกครั้งพอจีบต่อไปมันจืดบอกเลยว่าความรักมันจืดอัลลอฮ์สร้างก๊อกสองสุดท้ายอันนี้ตายได้แล้วเพราะเราจะไม่อายุยืนเหมือนนบีนัวอัลลอฮ์ถ้าจืดรอบสองนี้อ๋อมตายแล้วแหละเพราะรอบแรกมันจะจืดรักพอรักเนี่ยมันจีบกันมันมีรักแล้วมันจืดพอจืดปั๊บอัลลอฮ์ปล่อยก๊อกสองมานอกจากมาวัดด้าความรักก็คือวะเราะห์มะห์ความเมตตาสงสารระหว่างกันชีวิตเคยต่อสู้มาด้วยกันจำได้ไหมเคยโดนย่อวิ่งไล่กลัวตีหัวบังอ่ะเราก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหากินร่วมกันมาดูแลลูกร่วมกันมาลูกเป็นไข้เลือดออกเราสลับไปเปลี่ยนไปเฝ้าให้น้ำเกลือกันยงยางอยู่ด้วยกันมาความรักที่มีมันจืดก็จริงแต่ความเอ็นดูสงสารความอาดูลระหว่างกันมันเริ่มทยอยเกิดขึ้นมาเพื่อนมายุเมียมึงอะแก่แล้วพวกมีใหม่ไปเถอะไม่เอาสงสารเมียมึงรักหรอเปล่าสงสารเมียทำไมเราพูดคำนี้นั่นแหละรอมาก๊อกสุดท้ายตายได้แล้วนะหลังจากนี้เพราะเริ่มแก่แล้วพอหลังจากนี้ไม่มีแล้วพอบอกว่าถ้าเลิกสงสารล่ะก็มึงอยู่ในโรงแล้วไม่มีแล้วแค่นี้แหละอัลเลาะห์สอนเทคนิคการใช้ชีวิตผู้เพราะฉะนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ผมพูดคำเมื่อกี้นี้มาอินนาอารอตนัลอามานาตาอามานะนั่นคือหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้พูดคุยในค่ำคืนนี้ทีนี้เราจะจบเรื่องนี้มันไม่จบหรอกเพราะอามานะความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบนี่คำถามมันจะตามขึ้นมาเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องแสดงความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบอามานะนี่อยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซาบเรื่องอะไรด้วยคราวนี้เราจะตอบเองไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่เรื่องคู่ผัวตัวเมียที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ไม่ใช่เรื่องของโต๊ะอิหม่ามกับมะมูมอย่างเดียวมันมีเยอะ
นักวิชาการก็บอกว่าที่อัลลอฮ์คุยเรื่องอามานะเมื่อสักครู่เนี่ยหนึ่งมันคืออัตตออะตุวัลฟารออิดุลลตีฟารดะฮัลลอฮุอะลาอิบาดีฮิวะฮาซากอลุอิบนุอับบาสนั่นคือเรื่องที่เป็นของฟัรดูที่อัลลอฮ์กำหนดบีบบังคับให้เราปฏิบัติในสังคมทุกวันเนี่ยเราคิดว่าเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ถือว่ามันเป็นฟัรดูวาญิบต้องทำหนึ่งทำกับตัวเองสองทำกับคนรอบข้างเราสามทำกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลานั่นถือว่าเป็นข้อกำหนดฟัรดูนี่คือนิยามที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสให้ไว้อามานะตัวนี้อ่ะเล่าอีกเรื่องนึงเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวจะบอกว่าคนเราซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบเนี่ยต้องทำกับคนอื่นอย่างเนียบแนบแน่นไม่ใช่ครับกับตัวเองก็ต้องใช่หะดีษรายงานจากท่านยูไฮฟาว่าวันหนึ่งเนี่ยหลังจากพวกเรามุฮาจิรีนคนมักกะอพยพไปอยู่มะดีนะห์แล้วเนี่ยอาคอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนานาวะบัยนะฮุมนบีได้จัดคู่เป็นพี่น้องกันระหว่างพวกเราชาวกลุ่มมุฮาจิรีนที่เดินทางไปกับชาวอันซอรจับคู่อาคอมุอาคอตก็คือเป็นโอคู่วะเป็นพี่น้องจริงๆนะครับในยุคแรกนี่ใครตายอีกคนรับมรดกกันเลยทั้งที่ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันมันมีอยู่คู่หนึ่งอีกมันมีเยอะนะครับเรื่องเล่าในเรื่องพวกนี้แต่มีอยู่คู่หนึ่งอีกท่านซัลมานฟารีซีท่านนี่เชื้อสายเปอร์เซียกับซอฮาบะที่เดินทางไปจากมักกะมีนามว่าอบูดัรดะใครๆก็รู้จักอบูดัรดะนี่สรรพคุณเขาสุดยอดอบูดัรดะนี่บอกได้เลยว่าหลังจากฉันมีกะลิมอชะฮาดะอยากคุยเรื่องความชั่วในโลกดุนยาใบนี้ให้ฉันได้ยินเพราะไม่มีความชั่วใดที่ฉันจะไม่รู้จักก่อนหน้านี้ที่ฉันจะมีกะลิมอชะฮาดะท่านลองคิดดูคนเราบางลองเล่าตำนานบางให้ฟังหน่อยดิไอ้บางบอกว่าเอาอย่างนี้กูเล่าพวกมึงสั้นๆมึงอะเด็กอ่อนหัดยาเสพติดโลกดุนยาใบเนี้ยกูเล่นมาทุกอย่างแล้วเขาคุยอย่างนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปยา5เม็ดในกระเป๋าที่รัฐบาลกำลังจะบอกว่าเอาอยู่ได้ไม่จับเนี่ยกระจอกกูยัดเข้าปากดูทีละ20ไอ้บังนี่เล่าสรรพคุณตำนานของมันแหลกรานเลยอบูดัรดะเป็นอย่างนี้เลยวันไปอยู่ก็จับคู่กับซัลมานฟารีซีผลปรากฏว่าอบูดัรดะหลังจากเข้ารับอิสลามความเข้าใจในสาระเนื้อหาของการเป็นมุสลิมที่ดีกับการซื่อสัตย์กับตัวเองกับสังคมรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าใจยังไม่ดีนี่ซอฮาบะห์นะครับอย่าบอกว่าตัวเรานี่เรื่องครอบครัวนี่ฉันดูเป็นขอโทษเธอซอฮาบะห์ยังไม่เข้าใจปฏิบัติตัวจนกระทั่งว่าอบูดัรดะนี่เขาแต่งงานมีภรรยาวันหนึ่งซัลมานก็จะย่องไปดูการปฏิบัติตัวได้ข่าวว่าอบูดัรดะนี่อยู่แบบสมถะเนี่ยคนบางคนมีเหมือนกันเข้าใจว่านบีชอบก็เลยยอมเป็นคนขี้โกงตัวเองซอลิมตัวเองไม่มีความซื่อสัตย์ต่อความรับผิดชอบกับตัวบางคนมาสุเราเนี่ยใส่ผ้าย่นยังกับสปริงเลยยี่ห้ออย่างดีเลยนะเฮ้ยเขาใส่ผ้า BHS ผืนละ 4,000 กว่ามึงดูยืดยังกับสปริงนี่ถ้าดึงให้ตรงนะปล่อยเด้งตีคางมีอย่าทำอย่างนี้กับตัวนะอะไรเขาเรียกไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองมันมีความผิดบางคนใส่รองเท้าสลับสีกันอีกข้างนึงเอโรซอฟไอ้ข้างนึงแอดดาแล้วก็ที่ว่าคนละข้างกันนี่มันเป็น2ข้างดันเป็นข้างเดียวกันข้างซ้ายทั้งหมดเลยเดินตะแคงมาอย่างงี้ดิกินเลนมีเหมือนกันนะเดินกินเลนแม่งชนคนตลอดเลยพอไปดูรองเท้าถึงว่ามึงเดินกินเลนชกโคกูไม่ได้หยุดใส่รองเท้าข้างซ้าย2ข้างเลยมันก็ใส่ของมันได้นะโดนลักรองเท้ากลับบ้านไปละหมาดวันศุกร์แอดด้าข้างหนึ่งเอราซอฟข้างหนึ่งชีวิตบอกอยู่เงี้ยซาเฮตสมถะขอโทษแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแกเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ในตัวแล้วคนอย่างนี้อย่าเอาทำเป็นสามีแกนี่ทำผัวไม่ได้จริงๆเลยนี่หว่า
อบูดัดดะเข้าใจว่าคนเรานี่อยู่กับภรรยาแบบดีๆอยู่แบบสมถะน่าจะเป็นคนน่ารักในสายตาศาสนาอบูดัดดะออกนอกบ้านไปวันหนึ่งซัลมานมาเยี่ยมน้องก็ไม่เจออบูดัดดะแต่เจอภรรยาในยุคนั้นบัญญัติการคุมศีรษะฮิญาบยังไม่ได้ลงมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยเห็นผมเผ่าของภรรยาอบูดัดดะนี่กระเซาะกระเซิงตกกระจายเปิดประตูมาตกสะดุ้งเลยหัวฟูมาเลยโดยสับหะดีษใช้คำว่ามุตะบัซซิละเธออยู่แบบอิดโรยอยู่แบบแต่งตัวแบบมอมแมมผมฟูเลยบางคนเลี้ยงเมียอย่างนี้เลยเหมือนกันนะเมียขอชุดนี่ก็ไม่ให้นู่นก็ไม่ให้นี่ก็ไม่ให้จะเอาอะไรกันนักกันหนาไปดูอาจารย์ริมขอแปลให้เราเข่งนั่นแน่มาอ้างเราอีกมันเข้าใจแปลเหมือนกันแล้วก็ปล่อยให้อยู่อย่างเงี้ยซัลมานไม่พูดไม่ลมขึ้นแล้วนะน้องกูนี่สมองไม่ได้ต้องเลี้ยงเมียไม่เป็นแล้วรอมันกลับมาก่อนอบูดัดดะกลับมาจากทำงานผลปรากฏว่าเห็นซัลมานมาปั๊บเข้าไปยกอาหารแล้วไปทำอาหารแบบพื้นที่ตัวเองมีในความจนเอามายกตั้งแล้วก็บอกกับซัลมานว่ากุลมาสอนะตู้กินในสิ่งที่ฉันทำซัลมานบอกว่าฉันไม่กินจนกว่าท่านจะกินก่อนอบูดัดดะบอกฉันกินไม่ได้วะอนาซออิมนเรื่องบวชสุนัตอะไรนี่มาอีแล้วเนี่ยมาอีแล้วเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเนี่ยอย่างพวกเราวันนี้มีใครบวชบ้างครับแทบจะยกมือสองข้างกันหมดนี่เลยยิ่งกว่ารัฐสภาอีกใครไม่มีบอกเราไม่บวชนะอายเขากำลังฮิตจะฮิตไม่ฮิตนะหัวใจวางเป็นกลางนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่มีอามานะไม่ซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบเมื่อฮุกมศาสนาเขาวางว่าการถือศีลอดนิสฟูชะบานครึ่งของชะบานมันเป็นสุนัตอย่าไปบีบหัวใจให้หายใจไม่ออกว่ามันเป็นฟัรดูไม่บวชแล้วอายเขาแกอายเรื่องอะไรก็เขาบังคับให้บวชกันมันจะบังคับได้ยังไงทั้งที่มันเป็นเรื่องอนุญาตแล้วมันเป็นเรื่องสุนัตเราไม่บวชก็ไม่เป็นไรไอ้คนที่บวชจะมากล่าวหาซูอุซซอนอคติกับเราก็คงไม่ได้มันก็แค่นั้นเองนี่บวชป่ะบวชนั่งนี่ดิฉันจะกินให้ดูฉันไม่บวชกินโชว์มันไปเลยก็มันสุนัตไอ้ที่พูดนี่ล้อเล่นนะครับไม่ใช่ว่าไปกินโชว์เขาจะไปบังคับกันไม่ได้ไอ้เราบวชดูด้วยเนี่ยไม่เข่งคนไม่เข่งดูมันไม่บวชก็เลยชีวิตไม่บวชเลยไปว่าเขาได้ยังไงมันสุนัตไอ้พวกเรากันนิสัยอย่างหนึ่งพอตัวเองทำอะไรทั้งที่ไม่ใช่เรื่องบิ๊กโปรเจกต์เลยเรื่องเล็กๆเรื่องสุนัตแต่กลับไปเห็นคนไม่ทำสุนัตเยี่ยงเราไปโจมตีว่าเขาอีกแต่เวลาเราทำเรื่องอะไรของเราพอเราถูกโจมตีว่าบิดาตกนรกปะลมขึ้นแยกเลยไอ้เราก็เหมือนกันยิ่งกว่าเขาอีกตกลงนี่เรานี่ไม่อยู่ตรงกลางสักเรื่องนึงเบี้ยวทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันไอ้ลำพังเวลาเขาบอกไม่ให้อ่านยาซีนิสฟูไอ้พวกวะฮาบีเดี๋ยวให้เจอกูต่อยปากเลยแหละนั่นแน่แต่เวลาตัวเองจะทำสุนัตบวชเองเลือกเองอิคติยาร์สมัครใจทำเองไม่มีใครบังคับตื่นเช้ามาเมียบวชป่ะเปล่าบ้างมึงบวชป่ะเปล่าเมื่อบวชเปล่าอ้าวนี่กูบวชคนเดียวอะไรพวกมึงนี่มีศาสนากันหรือเปล่าเอาแล้วมาลมขึ้นก็มันสุนัตมันจะบังคับกันได้ยังไงนี่แหละเรื่องที่เราต้องน่ากลัวว่าอย่าไปบีบเพราะมันเป็นสุนัตอบูดัดดะเขาบวชแต่ซัลมานฟาริซีกำลังจะสอนอะไรน้องคนนี้ไม่เข้าใจเรื่องความสมถะซะแล้วฉันไม่กินจนกว่าแกจะกินฉันบวชจะกินยังไงแล้วก็ไม่รู้ฉันไม่กินแกจะได้ชั่งออกว่าหนึ่งการกีรอดดอยฟ์ยามูคือการเลี้ยงดูรับรองแขกอ่ะมันเป็นเรื่องจำเป็นกว่าการที่แกจะบอกว่าบวชสุนัตดีกว่าไหมฉันจะไม่กินจนกว่าแกจะกินด้วยอบูดัดดะกินเลยแก้บวชเลยทั้งที่นั่นคือเวลาเย็นแล้วยอมพี่ชายก็แก้ไปก็เลยถามภรรยาว่าอบูดัดดะอยู่กินกันยังไงเขาบอกว่าอบูดัดดะเนี่ยเขาไม่มีความต้องการอะไรเลยในเรื่องของดุนยาใบนี้แม้แต่เรื่องเดียวและเขาไม่ชอบสตรีที่ยุ่งเกี่ยวกับดุนยาเมียฟ้องเลยนะฉันก็เลยมีสภาพเป็นอีเพิงเหมือนที่เห็นนี่แหละ
ครึ่งผีครึ่งคนกันเลยเวลาเห็นตกสะดุ้งเลยเฮ้ยตื่นมาอย่าตื่นตีสองนะถ้าปล่อยให้เมียเป็นอย่างเงี้ยฝันร้ายยังไม่พอหันมาข้างๆนึกว่ายินเข้าโดนสิงแล้วก็ยุ่งแล้วเพราะเราทำของเราเองนี่พอตื่นมาปั๊บหันมานี่ขนาดนอนมาครึ่งคืนยิ้มแสแยะออกมาดัดฟันน่ารักเลยเหมือนองค์หญิงเลยแสดงว่าเลี้ยงดีนี่ขนาดกูฝันร้ายหันมาโป๊ะเจอองค์หญิงนอนข้างๆนี่อะไรไปเลี้ยงเมียเป็นแบบนั้นตื่นมาตกสะดุ้งและผลปรากฏว่าเขาไม่ชอบคนดุนยาเขาก็เลยปล่อยให้ฉันมีสภาพเป็นอย่างนี้พอตกกลางคืนสั้นมานไม่กลับบ้านอบูดะดะไม่ไหวจะอดทนแล้วเฮ้ยพี่เรามันมาทำไมไม่กลับบ้านวะบ้านช่องไม่กลับอันนี้เขาจะสืบดูว่าน้องเนี่ยอยู่ยังไงไม่ใช่แขกดอยนะครับที่คอยจะมาอยู่บ้านเขาอย่างเดียวไอ้พวกแขกดอยเขาก็เลยจะมาอยู่ดูผลปรากฏว่าอบูดัดดะนี่เขานอนหลับเร็วมากเลยในระยะที่ภรรยาก็ยังไม่นอนท่านดูผมเอาเรื่องครอบครัวการนอนมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังทำไมอิสลามถึงแคร์กันถึงขนาดนี้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าใครคิดจะเป็นกอดีอันนี้บอกความลับซีรรัวซียอฮิกมาบางทีเขาไม่เล่าหรอกเรื่องพวกนี้เขาอายถามเช็คเรื่องนี้ด้วยนะเช็คเรื่องนี้ด้วยกอดีบางคนเซอร์ไม่เช็คไม่มีเรื่องอะไรเลยเว้ยผัวมันก็ดีเนี่ยมันเล่าจ่ายนะฟักก็ตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาดูแลลูกตรงเวลาผัวฉันน่ะดีอ้าวมึงไม่ชอบคนดีเหรอมันดีเกินไปนั่นแน่มีดีเกินไปเว้ยไม่ชอบพวกสมายบัฟฟาโลดีเกินไปก็ไม่รู้เอาแล้วก็เธอล่ะจะมาเลิกกันทำไมนี่ผัวฉันก็ดีแหละเอาแล้วเรื่องอะไรล่ะมึงไม่ชอบคนดีมันดีเกินไปอ้าวตกลงมึงไม่ชอบคนดีกันทั้งคู่เลยเว้ยจริงๆไม่ใช่หรอกมันมีเรื่องบางเรื่องที่บอกเคล็ดกันไม่ได้นี่ผมแก้เคล็ดให้เลยอบูดัดดะก็เป็นอย่างเนี้ยพอถึงเวลาช่วงกลางคืนเขานอนเร็วมากไม่ใส่ใจบ้านเลยนะเมียจะอยู่มุมไหนของบ้านบางคนเนี่ยเมียเนี่ยเช็ดโต๊ะเก้าอี้ทำนู่นทำนี่เคลียร์ตู้เย็นล้างตู้เย็นเอาผักออกมาเอานู่นออกมาจะรอมฎอนแล้วเคลียร์มุมนั้นเคลียร์มุมนี้ผู้หญิงเนี่ยมันจุกจิกเจาะแจ๊ะจู้จี้และความละเมียดละไมละตีฟะความอ่อนโยนพี่น้องพี่เฒ่ามันเป็นผลดีเธอเลยดูแลบ้านเรือนได้ดีกว่าเก็บเงินได้อยู่เหนียวมือยังกับมือตุ๊กแกเลยฝากผู้หญิงเก็บไอ้นี่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาจากการนอนซัลมานฟาริซีกดหัวไปนอนนอนนั่มอย่าเพิ่งตื่นนอนไปก่อนอบูดัดดะเริ่มกลัวเลยว่าเฮ้ยอะไรว่าคนจะตื่นไปละหมาดไอ้นี่ให้นอนตื่นมารอบสองซัลมานกดหัวน้องนอนไปก่อนไม่ใช่เวลาตื่นละหมาดจนกระทั่งมาถึงเศษ1ส่วน3ช่วงท้ายของกลางคืนอบูดัดดะตื่นขึ้นมาซัลมานลุกด้วยไม่ห้ามแล้วอบูดัดดะระแวงแล้วทำไมไม่ห้ามวะตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนด้วยกันพอละหมาดจบเป็นที่เรียบร้อยเข้าใจเลยตกลงแต่งกันมาคนอย่างเงี้ยไม่มีลูกหรอกไม่สนใจอะไรจริงๆเลยแล้วก็ใช้คำว่าผมซาฮิดเข้าถึงวิปัสสนาเพ่งอยู่กับอัลลอฮ์แล้วจิตติดอัลลอฮ์แล้วเล่นไม่ห่วงเมียเลยไม่สนใจเลยทั้งที่นบีเนี่ยมีความคลาสสิกมีความสุนทรีพอสมควรแค่หมดโอ้ถ้าจะเล่าเรื่องนบีนี่พวกเรายอมพวกเราอย่าไปมองภาพสิครับว่านบีนี่อยู่กับอัลลอฮ์เข้าใจว่านบีไม่สนอะไรเลยนบีนี่มีภรรยามากแบ่งเวรแล้วในการแบ่งเวรท่านไปดูในตำราบูลูกุลมารอมของอิบนุฮะญัรอัสกอลานีอัลฮาฟิซไปดูเลยก็มีการรายงานหะดีษทำเป็นบทการมูอาชะเราะห์ผลปรากฏว่านบีแบ่งเวรพอแบ่งเวรปั๊บวันนี้ไม่ใช่เวรภรรยาคนนี้ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนโน้นไม่ใช่คนโน้นนบีละหมาดอัสรีจบนบีจะไม่ให้เวลาพวกเราซอฮาบะห์บอกนบีหายไปไหนไปเคาะประตูแต่ละบ้านแล้วพอนบีเคาะประตูภรรยาได้ยินเสียงนบีเคาะประตูเธอเปิดประตูแง้มออกมานบีบอกไม่ต้องออกมานะเพราะฉันไม่ได้มีธุระอะไรมาเห็นหน้าให้คลายเหงาคลายคิดถึงเมียประทับใจมากเลยนะภรรยาอุมุลฮาตุลมุมินีนทำไมอ่ะเพราะถ้าเธอมารอวันของเธอเนี่ยเราเนี่ยสมมติว่ามีภรรยามากได้เหมือนนบีกว่าจะมาถึงเวรเนี่ยอีกตั้ง10วันทั้งที่คนละวันคนละวันคนละวันกว่าจะมาวนเนี่ยเพ้อ
อ้าวไปถึงคนที่สี่ภรรยาบอกว่าคนที่สี่บอกไอ้บังเราไอเป็นไรไม่รู้วะจะถึงกูหรือเปล่าวะไออย่างเงี้ยไอคนที่สี่มึงไอขนาดนี้แล้วไอคนที่ห้าไอออกเลือดคนที่หกกูว่าจบอาจารย์มาแล้วตกลงไอคนที่แปดคนที่เก้าจะว่ายังไงล่ะฉลากกูออกทีหลังเหมือนเล่นแชร์เคยโดนโกงเนี่ยเล่นแชร์มึงมือหนึ่งมือสองมือสามพอมือสี่เริ่มตังไม่ครบมือห้ามเรื่องเหลือครึ่งหนึ่งมือหกเหลือ7บาทมือ8อย่างกูมือ9อย่างกูไอ้เท้าฟาดเรียบกูสว่าเริ่มเสียวแล้วนบีรู้ไงว่าหัวใจมันเริ่มแคบไปเคาะประตูเยี่ยมแค่นี้แหละหายคิดถึงแล้วนะอ้าวปิดประตูได้ประตู2ประตู3จนกระทั่งไปถึงเจ้าของเวรพอเปิดประตูมาปั๊บนบีเข้าไปแล้วก็ล็อกปิดประตูเพราะนี่เขาเจ้าของเวรที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่คือนบีบางวันมาได้ภรรยาเด็กอยากมีเมียเด็กต้องมันเช็คร่างกายก็ต้องทำเฮ้ยเมียมันจะไม่รำคาญได้ผัวแก่ข้าวพ่อสมมุตินบีก็เลยต้องสร้างความแข็งแรงให้ไอชาเห็นออกมาปั๊บไอชาจะวิ่งแข่งกันนบีชนะบ้างฉันชนะบ้างแต่ส่วนใหญ่ชาบอกฉันชนะมากกว่าที่ฉันจะแพ้นบีขึ้มด้วยนะเพราะเป็นเด็กสาวคราวลูกแต่ก็ยังมองว่าเอนบียังเล่นเนี่ยอะไรอยู่กับเมียเห็นเป็นโต๊ะครูหน่อยนั่งแม่งอยากสารพระภูมิเลยจะเอาศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยระบังหายใจบังก็ได้อยู่ในบ้านแม่งอยู่งี้เลยดีมันไม่จุดธูปไหว้ด้วยก่อนออกนอกบ้านมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์กันทั้งหลังกันไปเลยมันจะเข่งไปถึงไหนยิ้มบังก็ได้หยอกบังก็ได้เออตุลาอิบูฮาท่านเนี่ยสามารถมูลาอาบ้าหยอกล้อกับเธอบ้างก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนี่นั่งแข็งไปศาลพระภูมิเลยดีเมียไม่จุดธูปไหว้นบีทำให้เราเห็นทำไมอ่ะทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่สุนทรียภาพอย่างเดียวแต่มันคือความละเมียดละไมละเอียดละออในการอยู่เขาเรียกว่าซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบทั้งที่คนนึงบอกว่าโอ้ยบางฉันรับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้วอาจารย์แต่เขาซื่อสัตย์มากกว่าคำว่ารับผิดชอบอีกเนี่ยตรงนี้มันหมายถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ของอบูดะดะไม่ใช่นี่แกเล่นจันละหมาดกับอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วแกไม่ดูตัวแกเลยว่าตอนนี้แกสภาพอะไรอ่ะทีนี้ผมให้สัญลักษณ์อีกนิดนึงว่าคนเราถ้าไม่เนียบตัวเองอย่าเลือกเขามาเป็นผู้นำเรานะผู้หญิงทั้งหลายคนที่มีลูกสาวจะหาลูกเขยสักคนถ้าผมมันยาวไม่ตัดผมเลื่อยอย่ากระเถาวันเข้าหูอย่าเป็นลูกเขยขนาดมันไม่รักตัวเองถ้าเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม้ตัวเองแล้วเธอจะรักฉันได้อย่างไรผมมึงยังไม่ตัดเลยมึงจะมายุ่งอะไรกับกูได้อีกอ่ะนี่เลื้อยเข้าหูเลยอบูดะดะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ดูแลตัวเองเลยสู้ผอมเซียวไปหมดเลยซีดเหมือนดีซ่านเสื้อผ้าก็มอมแมมภรรยาก็เป็นแล้วผลปรากฏว่าต้องสอนแล้วมั่งพี่สอนน้องเลยครับอบูดะดะจำไว้ยะลัมอันนะลีนัฟซิกะอันนะลีนัฟซิกะอะไลกะฮักกอจำไว้ว่าความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบท่านต้องมีกับตัวท่านเองเหนือตัวท่านเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะต้องปฏิบัติด้วยดูแลตัวเองบ้างนะถ้าไม่ดูแลตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองท่านจะมีบาปเนี่ยคนบางคนเนี่ยเป็นโรคไอคอง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 อย่างกับกินคองเลยคองคองบังไปหาหมอเหอะไม่ไปกูตะวักกันอัลลอฮ์เฮ้ยมึงมาผิดทางแล้วแหละผิดทางแล้วถ้าตายตายฟรีนะอย่างเงี้ยตายฟรีหามเผาได้เลยนะเผลอไม่รักษาด้วยนะแล้วกูสู้ตายเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์สิอย่างงี้เพราะไม่เข้าใจดูแลตัวเองบ้างมันเป็นหน้าที่วะอินนะลิซาจาติกะอะไรกะฮักกอบางรีวายะนี่ก็จะใช้คำอื่นลิมรออติกะอะไรกะฮักกอและภรรยาท่านเหนือตัวท่านมันก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะต้องดูแลเธออย่างดีเหมือนกันอย่าปล่อยอย่างนี้วะอินนะลิร็อบบิกะอะไรกะฮักกอและสำหรับองค์อภิบาลของท่านเหนือตัวท่านมันก็เป็นสิทธิ์แปลว่ามันมีระยะของมันตามเวลา
ไม่ใช่นึกจะละหมาดตะกะหลังอีซอจนกระทั่งยันสว่างทุกวันไอ้บังไปไหนเนี่ยไม่รู้อยู่ในเมียรอบตลอดเลยตะกะแต่งกันมา40ปียังไม่ออกจากเมียรอบแล้วแม่งเล่นยิ่งกว่านบีซักะริยาอีกฟะลัมมาดะคอลัลเมียรอบพออ่านตรงนี้ปั๊บนึกถึงผัวเลยตะกะแต่งกันมานี่อยู่แต่ซอฟละหมาดไม่เคยเจอหน้ากันเลยแก้บวชด้วยกันก็ไม่เคยอะไรก็ไม่เคยนี่เขาเรียกคนไม่ซื่อสัตย์ด้านนึงแหละเขาเรียกว่าอยู่เป็นมุมๆคนอย่างเงี้ยถ้าขับรถก็คือพังเป็นเกียร์รถนี่เขาให้สับทุกเกียร์นะครับอย่าเล่นเกียร์หนึ่งจากเราเขียวมาถึงรกระโจมกลับจากรกระโจมไปเล่นเกียร์สองออกตัวยังไม่เปลี่ยนเกียร์เลยเขาทำทุกเกียร์ก็ต้องเป็นทุกเกียร์นั่นคือคนมีความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบอับดุลลอฮ์บินอับบาสเขาแปลอย่างนี้อุลามะอีกหลายท่านก็แปลอย่างอื่นอีกอับดุลลอฮ์บินมัสอูดแปลอีกเขาบอกว่าอามานะนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์จับวางไว้ในอัลกุรอานซึ่งพอจะคัดออกมานี่อับดุลลอฮ์บินมัสอูด1ซื่อสัตย์ในคำว่าอะดาอุศอลาการปฏิบัติละหมาดไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวต้องซื่อสัตย์กับมันด้วยไปเรียนเรื่องละหมาดทำละหมาดอย่างดีละหมาดพร้อมกับจิตของเรามีซิกรุลลอฮ์นั่นเขาเรียกซื่อสัตย์ต่อการละหมาดเรื่องของอีตาอุซะกาตจ่ายซะกาตเซามุรอมฎอนฮัจญุลไบตีวะซิดกุลหะดีษการพูดสัจจะกอดออุดไดนี่การใช้นี่สำหรับเรื่องนี้ก็จำเป็นอีกเยอะนะครับถึงได้ผมบอกว่าวันนี้ผมได้หัวข้อนี้น่าจะพูดถึงกินข้าวซะโฮกันเลยมั้งเพราะมันเยอะแต่ครูกอเซมเขาบอกว่าเอาเรื่องครอบครัวเยอะๆหน่อยก็ดีเรื่องใช้หนี้ก็อีกเหมือนกันมันไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัตินะมันยัดตั้งหน้าสุเราแล้วก็มาประกาศบอกว่าหากผู้ตายในวันนี้มีหนี้สินกับพี่น้องท่านใดได้โปรดมาติดต่อกับทางทายาทคนนั้น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 แต่พอเขามาติดต่อเป็นยังไงอ่ะกูยังไม่มีอ่ะแล้วประกาศให้ติดต่อทำไมเหมือนเบอร์แหละให้เบอร์อาจารย์ขอเบอร์หน่อยพอโทรไปตื่นตื่นตื่นเบอร์นี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เอาแล้วให้ทุกครั้งอาจารย์ขอเบอร์หน่อยอาจารย์นี่ก็ให้0813419503ไอ้นี่ก็จดไว้นะกูได้เบอร์อาจารย์มาแล้วเดี๋ยวกูติดต่อตื่นตื่นตื่นเอาอีกแล้วเบอร์นี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ตกลงก็หกเบอร์กันเนี่ยที่เขาประกาศเขาเอาจริงนะครับยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของหนี้สินวันหนึ่งมีศพหนึ่งมาถูกตั้งวางทุกอย่างพร้อมนบีก้าวเข้ามานำละหมาดนบีหันมาถามฮัลอะลัลไมยิตีบนศพเนี่ยศพเนี่ยใช่ไหมฮัลอะลัลไมยิตียูจะดูได้นนมีหนี้ไหมบนศพนี้ก็ลูละพวกซอฮาบะห์ที่มาร่วมละหมาดบอกไม่มีแม้แต่บาทเดียวนบีก็ละหมาดให้ศพวันถัดมามีศพถูกวางตะโนฮารามศพเยอะครับเหมือนปัจจุบันนั่นแหละเดี๋ยวตายละหมาดกันทั้งวันถ้าบ้านเราตายกันนี่มูเก็มนี่ละหมาดวันศุกร์ไม่ได้แล้วถ้าตายแบบมักกะฮ์ก็หามมาอีกแล้วนบีถามบอกว่าศพนี้มีหนี้ไหมกอลูนาอัมพวกเขาตอบว่ามีจ้ะเอาแล้วแต่วายูจะดูฟีฮีซาลาสูดานานีแต่ว่าเขามีที่ติดตัวเขาไว้อ่ะ3ดีนาร์ก็แสดงว่านี่ถูกผ่อนใช้ด้วยกับเงินที่มีติดตัวเขาเอาไปใช้นี่ก่อนแบ่งฟาเราะห์เอ็ดมรดกตามหลักการของศาสนาจะแบ่งมรดกคุยเรื่องมรดกเคลียร์นี่เคลียร์วะซียะอะไรเรียบร้อยก่อนมี3ดีนาร์เอาไปใช้นบีก็ละหมาดศพที่3หามมาอีกแล้วเขามีนี่ไหมกอลูนาอัมพวกเขาตอบว่ามีนบีบอกแล้วเขามีเงินเหลือไหมไม่มีนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายซอลลูอาลาซอฮิบิกุมพวกแกก็ละหมาดให้พวกแกละกันนะฉันไปแล้วนบีกลับบ้านเลยนบีไม่ละหมาดให้ทำไมอ่ะพอละหมาดให้เดี๋ยวมันจะอ้วกอ้วกยังไงอัลลอฮุมมะจะอัลฮุมินอะห์ลิลญันนะอัลลอฮ์ได้โปรดให้มันยัดนี้เป็นชาวสวรรค์ด้วยเถิดอยู่กับนบีด้วยในฝันฟิรดาวเคียงข้างนบีด้วยเถิดจะอยู่ได้ยังไงล่ะนี่มันเต็มแผ่นดินเลยแสดงว่ามึงอยู่ขอดูออซอนเล่มกันดีกว่าและไอ้ลูกนี่ก็บอกว่าเมื่อไหร่แล้วกูจะได้ใช้นี่มันก็อามีนเหมือนกันนะแล้วตังกูละ10,000มึงซื้อมอเตอร์ไซค์มึงก็ตายไปแล้วค่ารถมึงเอาลูกส่งนักเรียนไปเรียนโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่มึงไม่จ่ายค่ารถกูเลยอามีนแล้วมันก็ซอเล่มกันนะดิ
แล้วพอจบท้ายมาซาตะกูลูนฟีฮาซัลไมยิตซอแลมันยัดนี้ดีไหมดีเหลือเกินมันติดหนี้กู 20,000 มาซื้อมอเตอร์ไซค์เวฟก็ยังไม่ให้กูเลยแล้วตกลงใครกันเนี่ยนี่เขาพูดถึงเรื่องใช้หนี้คนบางคนมีหนี้หวังหนีหนี้เหมือนกันนะรอตายก็ปล่อยไปอย่าคิดนะครับเจ็บหลังตายเจ็บหมดเพราะนบีจะไม่ละหมาดตอนเป็นเคลียร์เพื่อให้มันคลีนให้มันสะอาดเลยว่าเราไม่มีกับใครหนี้ทางทรัพย์สินหนี้หน้าหนี้หลังรับหลังก็ยังมีแปลว่าเรื่องทรัพย์ก็ไม่มีเรื่องของศักดิ์ศรีเกียรติยศก็ไม่มีอย่าติดค้างกันขอขมาลาโทษให้เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็หมายถึงอามานะความซื่อสัตย์กับตัวเราเหมือนกันที่เขาแปลไว้แต่สุดท้ายที่อยากจะบอกด้วยเวลาตรงนี้สุดท้ายแล้ววันนี้ผมได้รับว่าอามานะให้มาพูดเนี่ยท่านจำไว้ข้อความเดียวก่อนจากกันก็แล้วกันเพราะว่าความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบคืออะไรฮิยาอาดาอุลฮูกูกีคือการปฏิบัติสิทธิต่างๆอันชอบธรรมคำว่าปฏิบัติสิทธิอันชอบธรรมกับตัวเองกับอัลลอฮ์กับสังคมคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มจากคนที่ใกล้ชิดคนในครอบครัวคนที่เป็นญาติญีรอนเพื่อนบ้านอักริบะอักอริบกอริบญาติสนิทมิตรสหายพี่ป้าน้าอาปฏิบัติสิทธิต่างๆอันพึงชอบธรรมวัลมูฮาฟาซอตูอะไลฮาและปกป้องรักษาสิทธิเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดวะยะตอกุลลูกุลลีซีฮักเกนฮักกอและให้สิทธิ์ไปตามสิทธิ์ที่เขาควรได้รับเขาเป็นแม่เขาได้รับสิทธิ์ความเป็นแม่จากเราบ้างไหมเราเป็นลูกเขาเป็นเมียเขาได้สิทธิความเป็นเมียไหมหรือเรายกไปให้แม่เราหมดเลยเราลืมว่าเรามีเมียมีภรรยาเขาเป็นสามีเราเอาไปให้พ่อเราหมดเลยเราเคยนึกไหมว่าตอนนี้เรามีสามีเราใหญ่กว่าพ่อเราเรามีโต๊ะอิเมโต๊ะอิหมัมเขานำเราให้สิทธิ์อันชอบธรรมโดยหัวใจซีโรราบต่ออัตวัตซัมบิดซัมอิวัตต้ออะฟังแล้วต่ออัตจริงไหมหรือหัวใจชอบคานพอเวลาโต๊ะอิหมัมประกาศอะไรหัวใจก็อยู่คานในใจอิหมัมกูบ้าดูมันอยู่ว่าอามานะตัวเนี้ยสิทธิ์ของเขาที่เขาจะได้รับจากเราอ่ะเราปฏิบัติกับเขาไหมนี่เรื่องนี้สำคัญก็เลยอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายว่ารักษาส่วนนี้ไว้เนี่ยเพราะมันเป็นส่วนที่เราต้องส่งสิทธิ์คืนอัดดุลอามานาติอิลาอัลลีฮานี่แหละที่อัลลอฮ์กำกับด้วยอัลกุรอานส่งคืนความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบกับเจ้าของมันคนที่ควรได้อะไรจากเราที่เป็นความซื่อสัตย์ส่งคืนแบบละเมียดละไมละเอียดละออสอนหนังสือนักเรียนถ้าเราเป็นครูเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นครูเป็นหมู่อัลลิมเป็นผู้สอนเป็นหมู่รอบบีมุรชิดให้ลูกศิษย์ได้ไหมอบรมบ่มเกลาทำให้เราดูว่าเราเป็นผู้นำทางทฤษฎีแปลว่าการปฏิบัติเขาเห็นเลยว่าโอ้ลูกศิษย์บอกสว่างเลยเห็นครูคนนี้ได้บ้างไหมถ้าได้สองอย่างหมู่อัลลิมมุรชิดหมู่รอบบีอินชาอัลลอฮ์เราพ้นอามานะแต่ถ้าสอนแล้วก็ลูกศิษย์เก่งหมดเลยนะแต่ไม่มีดีสักคนนึงเลยอย่างนี้เราไม่พ้นแสดงว่าเราไม่ซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบสอนทุกวันแต่ลูกศิษย์ไม่เข้าใจเลยนี่เราเป็นครูเราเป็นผู้นำเขาเนี่ยเรากลัวไหมว่าเขาจะไปฟ้องอัลลอฮ์เป็นคนฉุดรั้งเราตกนรกแล้วคนแรกๆที่จะฉุดรั้งเราก็คือคนซึ่งที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดจะยกมือหมดเลยวันนี้อัลลอฮ์บอกว่าทุกคนจงเอาสิทธิ์คืนไปในสิ่งที่ท่านถูกโกงเขาจะยกหมดเลยภรรยายกก่อนอัลลอฮ์ฉันน่ะจริงๆน่ะฉันคนดีมากเลยตอนฉันไม่แต่งงานตอนฉันมาอยู่ไกลบังฉันดับเลยอัลลอฮ์ร่วงเลยจากดาวมาเป็นดินเลยอัลลอฮ์เอ้ยทำไมล่ะเป็นนางเอกอยู่ดีๆมาเป็นนางมารร้ายก็เพราะมันนี่แหละอัลลอฮ์ถามเอ้าทำไมมึงเล่ามามันเรื่องเยอะฉันน่ะกำลังจะใส่ตะละกง
มันก็แปลบอกว่าไปฟังโต๊ะครูเขาแปลมาว่าเมียนี่ต้องตออัดผัวฉันก็เลยทำกับข้าวให้มันกินถอดตะละกงอ่ะพอทำกับข้าวให้กินครอบฝาไว้มันก็ไปเปิดดูมันบอกว่ามันไม่ชอบไข่เจียวมันจะกินไข่ดาวอ้าวฉันถอดตะละกงอีแล้วก็ไปทอดไข่ดาวให้กับมันมันก็มาเปิดดูมันบอกมันไม่ชอบไข่ดาวแบบนี้มันชอบข้างหลังเกียมๆข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบเยิ้มๆมันเป็นแบบยางมะตูมมันเรื่องเยอะนักวะตกลงมันเรื่องเยอะนี่ฉันยังไม่ได้ละหมาดจะตักเบสอีกทีนึงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรฉันเลยละหมาดจะเหมาะเลยบ่ายซูฮรีกับอัสรีละหมาดรวมกันนี่ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าไปเจอแบบนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะว่ามันจะฟ้องต่อมาอีกทุกวันมันอยู่กินเงินเดือนเงินดาวที่เราเอาไปหล่อเลี้ยงไม่ว่าอะไรนะยิ้มทุกวันเดะบังให้เก็บหมดเลยเก็บใส่กระเป๋าเก็บหมดเลยเก็บใส่กระเป๋าพอไปถึงวันกิยามะห์ก็จะไปบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันไปบอกว่ายังไงเงินที่ฉันใช้ฉันไม่รู้จริงๆเลยว่าเขาทำงานของชุบฮัตของฮารอมมาให้ฉันกินฉันก็ไม่รู้จริงๆนะฉันโอ้โหอยู่กับย่อฉันไม่ได้เลยจ้าบาทหนึ่งนี่จะเข้าปากทีไปตรวจสอบวิ่งไปถามตังนี้แกได้แต่ใดมาไอ้แม่ค้าขายขนุนบอกว่าต้องไปถามร้านองุ่นก็เลยไปถามร้านองุ่นบาทนี้ตกลงนี่ยังไม่ได้กินเลยแต่พอเรามาอยู่กับมันนี่กินวันละหมื่นวันละแสนไม่เคยถามเลยไว้ใจมันโทษเราหมดเลยวันนั้นวันพิพากษาเป็นวันที่เราเอาคืนอะไรไม่ได้อีกแล้ววันนี้พอเราฟังตั้งหน้าตั้งตาเหนื่อยครับดุนยาเหนื่อยมากถ้าอยากจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปตายสิครับอัลเมาตุรอฮะตุลมุมินความตายคือรางวัลของผู้ศรัทธาตัสตารีฮูนามินนาซอบิดดุนยาพวกท่านทั้งหลายจะได้รับการสบายพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยล้าในโลกดุนยาแล้วเหนื่อยว่ะมึงอยากหายเหนื่อยไหมอยากตายมึงเชื่อกูตายเพราะตายจะดับทุกอย่างเลยแล้วต้องมั่นใจด้วยนะว่าถ้าตายไปแล้วจบถ้ามันไม่จบเดี๋ยวเป็นเรื่องแหละบอฮุมยัสตอริคูนฟีฮารับบานาอัคริจนานะมัลซอลิฮันไกรอลลาซีกุนนานะมันเดี๋ยวไปร้องตะโกนหวีดในกูโบอีกแล้วกูไม่น่าตายเลยทำไมล่ะรับบานาอัคริจนาข้าแต่อัลลอฮ์เอาฉันออกไปใหม่ฉันพูดเล่นนะไม่ได้อยากตายจริงนะมัลซอลิฮันฉันขอไปทำความดีไกรอลลาซีกุนนานะมันในความดีที่ฉันยังไม่เคยทำบางอ้างการอัลกุรอานน่ะกอลรับบิริจิอูนข้าแต่อัลลอฮ์องค์อภิบาลได้โปรดนำฉันกลับไปละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรอกตูฉันจะได้ไปทำในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำที่ทิ้งไว้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้นะตรวจสอบฮาซีบูอัมฟุซกุมฮิซาบกัลลาฮุเลกามูอากันดิรีกัมตรวจตัวเราเองซาบะโลมดีฮิซาบกันอากันที่เก้าก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะถูกตรวจสอบวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่พิพากษาหน้าที่เราจริงๆความละเอียดละออพิพากษาตัวเราเองจริงๆถ้าท่านพิพากษาตัวท่านทุกวันอินชาอัลลอฮ์เรื่องข้างกายท่านจะไม่แคร์อะไรเลยทุกวันนี้ที่อยู่แคร์เรื่องคนอื่นเขาเราไม่เคยพิพากษาตัวจริงๆแล้วมันคือเรื่องนั้นก็อยู่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแต่เรื่องตัวเราเองเราไม่ค่อยดูยุ่งเรื่องผัวเขาเอาผัวเราล่ะเราก็ไม่ดูยุ่งเรื่องว่าเขาเป็นลูกทรพีเขาไม่ดูแลพ่อแม่เขาแล้วก็เราล่ะเราก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราเหมือนกันเพราะเราไม่พิพากษาตัวเราเราลองพิพากษาตัวเราวันเวลาเราจะขอซื้อทันทีข้าแต่อัลลอฮ์24ชั่วโมงของพระองค์เนี่ยวะติลกัลอัยยามุนูดาวิลูฮาไบนันนาสวันดังกล่าวมันหมุนเวียนทำไมมันเร็วจังวะหมดเร็วจังทำไมล่ะจมอยู่กับความซื่อสัตย์ในความรับผิดชอบที่ตัวเองเหนื่อยต้องทำจนกระทั่งมันหมดเวลาพันกว่าปีนบีนัวถูกถามมาแล้วนัวท่านเป็นอัสวาลุลอัมบียะอัมรอนอายุยืนที่สุดท่านมีชีวิตอย่างไรในดุนยาดุนยานี่ลาฮูบาบ้านเนี่ยดุนยามันก็มีแค่สองประตูประตูบานหนึ่งฉันเดินเข้าไปเข้าใจว่าจะเข้าไปนานเผลอแป๊บเดียวประตูอีกบานหนึ่งฉันโผล่ออกมาไปแล้วนี่ละพันกว่าปีที่ฉันอยู่แป๊บเดียวแล้วเราตอนนี้เหลืออีกกี่ปีที่เราคิดว่าอีกหลายปีไว้กว่าเราจะตายอีก20ปีพันกว่าปีเขาบอกว่าเหมือนเดินประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อามานะห์นะครับคำนี้ใหญ่มาก
ใหญ่มากกว่าที่เราจะบอกว่ามันคือความรับผิดชอบอย่างเดียวแล้วเราก็พ้นแล้วฉันรับผิดชอบแล้วฉันพ้นแล้วไม่พ้นครับถ้ายังไม่ซื่อสัตย์และยังไม่เนียบเนียนพอในความซื่อสัตย์นั้นเราน่ะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดมาจากหน้าที่และความเนียบเนียนในความรับผิดชอบเราเรียกว่าความซื่อสัตย์นั่นแหละคือตัวอามานะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากจะให้อามานะอยู่บนบ่าท่านสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าท่านจะไม่รับผิดชอบท่านก็ไม่ต้องไปรับหน้าที่วันนี้ไม่ต้องเป็นลูกเขาได้ไหมวันนี้ไม่ต้องเป็นสามีเขาได้ไหมไม่ต้องเป็นภรรยาเขาได้ไหมไม่ต้องเป็นโต๊ะอิหมัมเขาได้ไหมไม่ต้องไปรับอะไรจากใครมาได้ไหมอยู่ตัวคนเดียวประหนึ่งหญ้าที่อูฐมันกินแล้วถ่ายออกมาเป็นบะรุก็คือมูลเหมือนกับอบูบักอัสซิดดีกพูดวันนั้นแหละท่านจะไม่ต้องรับผิดชอบขอโทษนะครับเพราะเรากินข้าวกันหมดแล้วมั้งถ้าไม่อยากจะมีอามานะใดๆเลยก็เป็นขี้ในชักโครกก็แล้วกันเห็นก็กดลงเห็นก็กดลงแค่นั้นก็น่าจะพอว่าอามานะจะได้ไม่ต้องมีนี่คือคำพูดของอบูบักที่บอกว่าหญ้าที่อูฐกินแล้วถ่ายเป็นอึเป็นมูลออกมาผมแปลงศัพท์นิดนึงกันแล้วกันว่าถ้าวันนี้มันเป็นอุจจระขี้ในชักโครกแล้วก็วันนั้นแหละเราก็ไม่ต้องคุยอีกต่อไปแล้วพ้นแล้วครับกับอามานะตรงนี้ขอฝากกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ขอมาอัฟกับการเกินเลยในเรื่องของเวลาในการใช้เวลากับท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้สิ่งใดเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้สอยได้จริงทางหัวใจของเราอิ่มเอมมีความสุขในเรื่องใดๆที่เราจะพัฒนาหัวใจของเราก่อนรอมฎอนมันจะมาถึงเนี่ยเราจะได้ดูจันเซี่ยวพร้อมกับความมีความเบิกบานในหัวใจไม่เกลียดใครไม่อาฆาตใครไม่ทะเลาะกับใครนั่นคือความอุกอาจที่จะออกมาเผชิญกับฮีรานรอมฎอนแต่ถ้ายังมีในหัวใจไม่ต้องบวชแล้วครับรอมฎอนเพราะนบีสอนไว้อย่างนี้อับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็ตอบไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าไม่กล้าที่จะมาต้อนรับเดือนรอมฎอนในหัวใจของเขานี่ยังมีเศษเสี้ยวเศษละอองที่เขามีความอาฆาตพยาบาทโกรธพี่น้องมุสลิมของเขาอยู่ในใจถ้ายังหงุดหงิดเคืองคนไม่ต้องบวชและไม่ต้องมาถามว่าพรุ่งนี้เขาบวชรอมฎอนกันหรือไม่ล้างหัวใจอิซาดะคอลชะบานฟะตอฮิรูอัมฟุซะกุมวะอะห์ซีนูนียะตะกุมฟีเวลาชะบานมันเข้ามานี่ล้างใจให้สะอาดอย่าโกรธอย่าเกลียดเพราะมันคือเรื่องเดียวที่เป็นคุณสมบัติของคนเดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์วะนะซะนามาฟีซูดูริมมินกิลเลนอีกวานาเราจะถอดความเกลียดออกจากหัวใจแล้วพวกท่านอุดุคูลูฮาบิสลามินอามินเดินเข้าสวรรค์ไปแบบสลามัดปลอดภัยแล้วเราถอดออกจากใจกิลเลนตัวนี้แหละครับความผูกพยาบาทความโกรธเกลียดอีกวานาประหนึ่งเขาเคยเป็นพี่น้องกันอาลาซูริมมุตะกอบิลินไปอยู่บนเตียงที่ทุกคนหันหน้าประกบเข้าหากันซึ่งดุนยาเราทำไม่ได้เคยนอนโรงแรมกันใช่ไหมรีสอร์ทหันหน้าเข้าหากันมันก็ได้คู่เดียวแหละข้างหลังท่านก็ต้องเป็นคนอื่นแหละแต่สวรรค์อัลลอฮ์จะให้มีคุณสมบัติพิเศษทุกคนจะหันหน้าเข้าหากันหมดเลยอยู่ตรงไหนเอ้ยทำไมมันหันหน้าเข้าหากันได้ข้างหลังเราไม่มีใครเลยและเราไม่หันหลังมีคนอยู่ข้างหลังเราเลยมันเป็นกุดรอของอัลลอฮ์ที่จะพิสูจน์ว่าอยากเป็นชาวสวรรค์มีเนื้อหาของชาวสวรรค์ก็อินชาอัลลอฮ์แล้ววันรอฮิยูตอฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอิยากะนะอ์มะดูวะอิยากะนะสตะอีนฮดินัสซิราตัลมุสตะกีมซิราตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมวะริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينحمد الحامدين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه يدافع نقمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا قريضا إلا قضيتها يا الله يا الله يا مولانا يا رب العالمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم